สวัสดีครับผมโค้ชจิ๊บอธิการหนุนพักดีนะครับขอต้อนรับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่กำลังรับชมการถ่ายทอดสดนะฮะทางช่อง8หรือกำลังรับชมการไลฟ์สดนะครับทาง YouTube ผ่านทางช่องไทยไฟท์ออฟฟิเชียลเข้าสู่ Beat Active by เทคบุรีกับการแข่งขันมวยคาดเชือกและนี่คือไทยไฟท์ลีกสังเวียนเลือดของตัวจริงขอเสียงหน่อยครับเรามาเปิดความมันด้วยคู่ซุปเปอร์ไฟท์มวยหญิงครับในพิกัดน้ำหนัก51กิโลกรัมสำหรับนักมวยไวท์คอร์เนอร์ชีสฟรอมอำเภออาจสามารถจังหวัดร้อยเอ็ด please welcome สาวบูบึงพลานชัยเพชรสามารถสออุดดี้ยิมและสำหรับนักมวย Black Corner ครับShe's from อำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรี Please welcome สาวแข้งเหล็กลำพญาลูกตาลศรีสวัสดิ์ยิมมาครับติดตามความมันครับความมันที่ท่านสัมผัสได้ครับในรูปแบบของมวยไทยคาดเชือกครับวันนี้พี่บรรยาย2ท่านมีผมนะครับเอกชุมพรสุรพัฒน์จารุมณีครับและผมมรุตคงประดิษฐ์นะครับวันนี้มาแทนคุณประคินราโชธิรันหนึ่งสัปดาห์ครับโอ้ตื่นเต้นครับคุณเอกครับครับจะพูดชื่อผิดอีกแล้ววันนี้เรามีให้ชมกันทั้งหมด7คู่นะครับถือว่าเป็นคู่ที่มันหยดติ่งๆทั้ง7คู่ครับคุณเอกกับไทยไฟท์ลีกวันนี้เดี๋ยวดูเลยครับสวัสดีอีกครั้งนะครับแฟนๆหมัดมวยทางหน้าจอช่อง8กดหมายเลข27นะครับรวมไปถึงในแพลตฟอร์มออนไลน์ด้วยทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของไทยไฟท์ออฟฟิเชียลวันนี้7คู่พี่บอมคู่เอกนี่พระเอกประจำศึกมาแล้วเพชรเอกบ้านไร่มนทาจอมห้าวจากเมืองโอ่งครับครั้งนี้รับรองบู๊ตะลุยดุดันแน่นอนครับเจอกับมหาการจากแดนเปอร์เซียครับเฮด้าเอสกันดารีครับใครน็อกใครครับวันนี้เดี๋ยวมาตามดูครับคู่เอกแต่มาดูคู่นี้ก่อนครับเปิดด้วยความสวยเผ็ดดุครับนี่ก็คือเพชรสามารถสออุดดี้ยิมนะครับเจ้าของฉายาสาวบู๊บึงพลานชัยครับชื่อจริงก็คือนางสาวสิริพรชัยสิทธิ์ครับวัยแค่15ปีจากอำเภออาจสามารถจังหวัด101ครับโอ้โหสถิตินี่ก็สวยงามครับชนะ32แพ้9ครั้งครับถือว่าประสบการณ์บนสังเวียนนี่ไม่ธรรมดาครับส่วนนักชกมุมดำรายนี้ครับแหมเราเห็นหน้าค่าตาที่ไทยไฟท์ลีกเป็นประจำอยู่แล้วครับอาวุธนี่โหแข้งนี่หนักแรงมากครับหน้าหวานๆแบบนี้ครับ15ปีเท่ากันครับรายนี้จากมวกเหล็กสระบุรีครับ51กิโลกรัมชกมา45ครั้งชนะ34แพ้2และเสมอ9ครั้งสาวแข้งเหล็กลำพญาลูกตาลศรีสวัสดิ์ยิมนี่ครับเทียบสัดส่วนกันนะครับวัยเท่ากันนะครับ15ปีครับน้ำหนัก51กิโลกรัมเท่ากันโอ้โหส่องกระจกมาแล้วแบบว่าผู้เอกครับเท่ากันทุกอย่างครับส่วนสูงอายุนะครับแต่ว่าสถิติการชกนี่อาจจะมีเหลื่อมล้ำกันเล็กน้อยนะครับ45ครั้งกับ41ครั้งสำหรับกรรมการผู้ชี้ขาดในคู่แรกวันนี้นะครับเป็นอาจารย์พัฒนันท์พงษาปานให้คะแนน3ท่านครับอาจารย์ภูกิจพรามประยูรอาจารย์ถาวรเอียงอุบลและอาจารย์สมชายกระโห่ทองครับนี่มุมขาวกล้องจับมาตรงนี้ครับเพชรสามารถเรื่องของกระดูกประสบการณ์มวยต่างจังหวัดนี่รายนี้ไม่ธรรมดาครับที่สำคัญพี่บอมเพชรสามารถเคยชนะที่ดาพร
ธิดาพรเคยชนะลูกตาลครับวันนี้ลูกตาลมาเจอเพชรสามารถเดี๋ยวดูเป็นงูกินหางหรือเปล่าพูดไปพูดมาผมเริ่มจะงงเองรักสามเศร้าเรา3คนนะคุณเอกนะโอ้โหวันนี้มันกันแน่นอนครับมันมีเรื่องราวกันมาครับครับเดี๋ยวดูครับเปิดหัวแบบนี้ครับซุปเปอร์ไฟท์ค่าเชือกมวยหญิง51กิโลกรัมนะครับขอบพระคุณนะครับความมันทั้ง7คู่วันนี้ของไทยไฟท์ลีกวีคที่31ขอบพระคุณบริษัทตรีเพชรอีสุสุเซลจำกัดรถขุดคูโบต้าบีทแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27นะครับเจอกับไทยไฟท์ได้เป็นประจำทุกวันอาทิตย์เลยครับทางช่อง8กฎหมายเลข27เวลา 18:00 นเป็นต้นไปนะครับมวยไทยในแบบฉบับของคาดเชือกก็ต้องไทยไฟท์แล้วก็ต้องหน้าจอช่อง8หมายเลข27นะครับเป็นการอนุรักษ์มวยไทยคาดเชือกไม่หล่นไม่หลับไม่น็อกไม่ใช่ไทยไฟท์ลีกครับครับวินาทีระทึกใจกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วนะครับแม่ก็ถือว่าเป็นการฉลองวันสตรีสากลด้วยนะคุณเอกนะเมื่อวานวันที่9มีนาคม8วันที่8ใช่ไหมครับก็นี่แหละครับก็เปิดหัวมาก็นี่อยู่ในช่วงเวลาของวันสตรีสากลนะครับมวยหญิงซะเลยครับคู่แรกครับเตะไปครับทักทายพอโดนมาแกยิ้มใส่เลยนะลูกตาลน่ะคิดอะไรอยู่หรือเปล่าคิดไม่ซื่อแน่ๆนะพี่บอมจะเป็นยิ้มสยองหรือเปล่าครับโอ้โหมีศอกด้วยนะครับทางหน้าของลูกตาลครับเพชรสามารถหัวแข้งขวาไปโอ้โหลูกตาลนี่ก็มาร้อนแรงเหมือนกันนะครับไล่กันไปแลกกันมาสาวกันไปสาวกันมาแล้วครับกำปั้นหัวแข้งขวาไปครับลูกตาลโอ้โหมาตามเสียงเชียร์เลยครับแข้งของลูกตาลแหมดึงจังหวะสวยครับลูกนี้เพชรสามารถหัวเข้าไปครับโอ้โหแข้งขวาหนักๆจัดดันให้ล้มยังไม่ล้มครับขยับเข้าไปครับเพชรสามารถลูกตาลก็แหมถีบไปพอดีอ่ะวงในครับบินไปก่อนเลยเข่าขวาแยกครับแยกมาเดินครับค่อยๆขยับเข้าไปอย่าให้ห่างนะปลายเท้าชนปลายเท้าไว้เตะต่างคนต่างเตะแล้วครับโอ้โหมีหมัดด้วยนะครับเพชรสามารถครับแข้งขวาดีโอ้โหหมัดของลูกตาลก็ใช่ย่อยครับหมัดขวาโอ้โหอายุแค่นี้แต่ว่าจิตใจนี่ห้าวหาญจริงๆครับวัยแค่15ปีทั้งคู่นี่ครับถือว่าเป็นสังเวียนเลือดของตัวจริงเลยครับไทยไฟท์ลีกโอ้โหได้ไป1ครับโดนคืนมา2เลยครับลูกตาลครับวันนี้งานยากซะแล้วแม้ว่าจะชกอยู่ที่นี่ประจำกว่าก็ตามครับลูกตาลครับแข้งซ้ายเตะมาโต้คืนด้วยแข้งโอ้โหแต่ว่าจังหวะคือของเพชรสามารถครับแกเตะแล้วก็จิ้มมาเป็นไม้คู่เลยครับแหมทะลุทะลักเข้าไปต้องระวังหมัดของเพชรสามารถด้วยนะครับเอาหมัดขวาครับจะเข้าไปครับลูกตาลขวามาตีรัดได้ตีได้ไหมโอ้โหมีเน็บครับมีเน็บเล็กๆกรรมการแยกออกมาก่อนครับค่อยๆสืบเข้าไปแหมเหมือนจะเตะแต่ก็จิ้มหมัดขวาครับเตะขวาจิ้มขวาครับแต่ว่าเจอหมัดคอยดักแล้วเพชรสามารถเหมือนกันนะครับโอ้มีได้มีโดนทั้งคู่ครับยกแรกพักแป๊บเดียวครับโอ้วันนี้ครับเปิดหัวคู่แรกครับดูเด็ดเผ็ดมันจริงๆไปดูไฮไลท์กันครับโอ้โหต่างคนต่างโดนครับส่วนกำปั้นเลยครับลูกตาลก็โดนเพชรสามารถก็โดนจิ้มลำตัวครับเพชรสามารถ
ลูกตาลคืนด้วยแข้งขวาถือว่าอาวุธทันกันแล้วครับลุยกันต่อยกที่2ครับกับคู่แรกวันนี้ลูกตาลศรีสวัสดิ์ยิมกับเพชรสามารถ2อูดี้ยิมแหมเมื่อสักครู่นี้ลูกตาลมีกิติศักดิ์สิทธิ์ช่างเปานะครับมาเป็นพี่เลี้ยงให้ด้วยแหมจิ้มจังหวะนี้ครับคนจำเป้าไปเตะมาเตะขึ้นมุมดำนี่มีกองเชียร์ของซ้อนอภักนะครับแหมมาให้กำลังใจกันรอบเวทีครับหมัดขวาไปเตะขึ้นมาเพชรสามารถโอ้โหดูเหมือนว่ามั่นใจนะครับลูกตาลครับออกแข้งขวาครับเหมือนว่าจะเร็วกว่าทางด้านเพชรสามารถ1กิ๊กแหมยังไต่หลุดครับบุกเข้าไปแข้งขวาดีครับโอ้โหเพชรสามารถก็คืนมาโอ้ต่างคนต่างล่างต่างคนต่างโดนครับบุกเข้าไปบัดขวาแข้งขวาโอ้ดูครับดูหลักสูตรจู่โจมครับของลูกตาลโอ้โหทั้งแข้งทั้งหมัดทั้งนอกทั้งในตอนนี้คือแหมไม่รู้ของใครเป็นของใครแล้วล่ะครับจุนละมุนกันเลยก็โอ้ยโดนเข้าไปครับแหมมีหน้าหงายเหมือนกันบวกหมัดกันแล้วก็คนละแข้งแข้งขวามาจิ้มหมัดขวาครับนายเสียบมาแทงคืนเสียบเข่าซ้ายมาเพชรสามารถโอ้โหไม่รู้จักเหนื่อยไม่รู้จักเหนื่อยนะครับคู่นี้พยายามเข้าไปครับโอ้โหบวกหมัดเข้าไปครับเพชรสามารถหน้าของลูกตาลครับบวกหมัดบวกศอกแต่ดูเหมือนว่าลูกตาลจะจับจังหวะได้นะครับโดยเฉพาะจังหวะหมัดขวาครับเอ้ามีพุทธมีโต้มีสวนครับเพชรสามารถโอ้อาวุธจะคล้ายๆกันเลยนะครับคู่นี้ครับอยู่ที่ว่าของใครแม่นกว่ากันโอ้หมัดขวาต่างคนต่างบวกเตะขวาหมัดซ้ายมาโอ้ยแหมนี่มวยหญิงนะครับแต่ออกอาวุธกันไม่หยุดเลยครับโอ้โหอย่ายุบอย่าย่นนะครับแต่ละฝ่ายครับออกอาวุธกันหนักๆแรงๆครับลูกตาลครับใช้หมัดซ้ายยันเพชรสามารถพยายามขยับไปแข้งขวาครับยังเข้าไม่เต็มพยายามจะหาจังหวะต่อยนะครับเพชรสามารถลูกตาลมาบัดขวาอีกแล้วเข้ามาโอ้โห1 2ครับแม่โดนกันเต็มหน้าเพชรสามารถแหมยังสายหน้าครับบอกว่าไม่มีอะไรไม่เป็นอะไรขออีกขออีกครับโอ้หมดยกที่2ครับพักกันสักครู่ครับมาที่ B-Net Active Bytech Arena กันอีกครั้งนึงครับดูภาพช้าครับโอ้โหลูกถีบของลูกตาลครับตามเอาเพชรสามารถก้นจำเป้าลงไปนี่ยังไม่เท่าเจอศอกครับโอ้โหคนนึงโดนหมัดคนนึงโดนศอกบวกกันนี่ไม่กลัวเจ็บเลยครับโอ้โหเป็นคนถือหัวใจครับนี่15ปีเองนะโอ้แต่กล้าออกกล้าทำทั้งคู่นะครับนี่ครับถือว่าเป็นต้นกล้าของไทยไฟท์เลยครับเป็นนักมวยหญิงที่โอ้โหสวยเผ็ดดูจริงๆครับยกที่3ครับโอ้มาอีกแล้วครับบัตร1 2ลูกตาลวงไหนก็มีวงไหนก็มีอ้าวแหมพอหมัดเสร็จนี่ครับประกบในตีไปครับตีคืนมาเพชรสามารถเพชรสามารถเองก็มีบวกหมัดบวกเข่าอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันนะครับแม่ได้ดีได้แรงครับเข่าของลูกตาลจับอีกแล้วครับเข้าวงในโอ้โหเพชรสามารถก็เด้งสู้ครับไม่ยอมโดนฝ่ายเดียวเริ่มจะจ่ายคืนแล้วครับแบบนี้เรียกถูกคู่ได้ไหมโอ้ถูกคู่สุดๆครับแบบนี้แล้วถูกที่ถูกเวลาซะด้วยสิแต่ต้องที่นี่ที่เดียวครับไทยไฟท์ลีกครับเอาไปแล้วก็แข้งขวาแอบต่างคนต่างโดนดันเข้าไปแอบเพชรสามารถจ่ายคืนยังไม่ได้จังหวะครับแกเริ่มมีทำแล้วมีถอยครับลูกตาลครับแหมพยายามกินฟรีกินฟรีของฟรีมีหรือเปล่าครับบนเวทีเอ้าเดี๋ยวดูขยับเข้าไปบวกหมัดอีกแล้ว
แล้วหน้าตาแกสะใจไม่ต้องเวลาต่อยออกไปเฮ้อะไรเงี้ยเขาบอกว่าอินในอารมณ์ครับอินเนอร์มันมาครับต่อยมวยไม่สามารถเข้าไปครับหมัดขวาตีรัดได้ตีโอ้โหลูกตาก็ตีคืนครับสงครามวงในอาจารย์พัฒนาแยกออกมาโอ้โหมีเท่าไหร่ใส่กันให้หมดนะครับ6นาทีที่ผ่านมานี่แทบจะไม่ได้หยุดกันเลยครับเดี๋ยวขอตั้งหลักนิดนึงครับ มีผ่อนเกมบ้างครับมีผ่อนหนักมีผ่อนเบาตั้งหลักตั้งรับกันนิดนึงหลังจากใส่กันมาแบบโอ้โหเนี่ยครับแหมหมัดซ้ายมาเอาบวกกันอีกแล้วหมัดขวาทิ่มเข้าไปเตะขวาเข้าไปครับเจอหมัดขวาบวกขึ้นมาโอ้โหบรรยากาศในบีดแอคทีฟตอนนี้นี่เสียงอื้อไปหมดครับไม่ทราบว่ากองเชียร์ฝ่ายไหนครับแต่ทั้งปีทั้งกลองมาแล้วครับแข้งขวาเอาโดนหมัดขวาของไม่สามารถคืนแต่เข้ามาต้องดู3ดู4นะครับลูกตาลโอ้หมัดขวาจะไม่โดนครับไม่สามารถคู่มาก็ยังไม่ถึงโอ้โหแข้งขวาได้ครับแต่ยุบหรือเปล่าครับลูกตาลยุบหรือเปล่าครับโอ้ชุดเมื่อกี้ทำสวยนะครับเพชรสามารถครับดูครับต่างคนต่างแบบไม่ค่อยกล้าจะเข้าครับกลัวหลุดกลัวหลวมพี่บอลปรบมือให้ทั้งคู่ครับนี่ครับความน่ารักของทั้งคู่ครับโอ้ต้องมาดูใจกรรมการแล้วครับว่าจะให้ฝ่ายไหนโอ้สุดยอดดูจังหวะบวกหมัดกันทั้งลูกตาและเพชรสามารถครับเน็บเข่าวงในครับทั้งขวาทั้งซ้ายแล้วก็เด้งโอ้ดูครับจังหวะเด้งจังหวะตีครับจังหวะนี้แม่หมัดซ้ายของเพชรสามารถถึงก่อนลูกตาเคลื่อนมาเตะไปครับเพชรสามารถและผลการตัดสินนะครับ and the winner is black corner ลูกตาล from สระบุรีสุดท้ายก็เป็นลูกตาลศรีสวัสดิ์ยิมนะครับเอาชนะไปได้ช่วงนี้พักสักคู่หนึ่งครับคู่หน้ากลับมาเดี๋ยวดูครับตูนิเซียใส่กับสหรัฐอเมริกาท่านผู้มีเกียรติครับเรากลับมาสนุกกันต่อนะครับกับซูเปอร์ไฟท์มวยชายในพิกัดน้ำหนัก71กิโลกรัมสำหรับนักมวยไวท์คอร์เนอร์ครับ he's from กาเบสประเทศตูนิเซียPlease welcome หมาป่าแห่งกาแบสซาคาเรียมาดีและสำหรับนักมวยจาก Black Corner นะครับ he's from Virginia ประเทศสหรัฐอเมริกาครับ please welcome อินซีแห่ง Virginia Luke Johnson สำหรับกรรมการผู้ห้ามบนเวทีนะครับอาจารย์วิตริศแสงอรุณนะครับให้คะแนนก็มีอาจารย์ถาวรเอียงอุบลอาจารย์สมชายกระโห่ทองและอาจารย์ภูกิจพรามประยูนครับเดินทางมาถึงตรงนี้ครับคู่ที่2ของเราครับสหรัฐอเมริกาครับรายนี้นี่โอ้โหประเภทบู๊ดุดันเลยครับเจอกับนักมวยจากตูนิเซียครับเป็นผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษของเรานะครับแหมหล่อไม่แพ้กันเลยหล่อไม่แพ้เราเลยคุณเอกนะเราต้องหล่อกว่าคุณเอกเหรออย่าไปยอมพลาดมวยไทยฮาร์ดเชิร์ตไฟท์This one not to be missed, an international bout, Thailand versus Tunisia. And of course, later on this month. ทางหน้าจอช่องป่าแล้วก็ในแพลตฟอร์มออนไลน์ครับทั้งภาคภาษาไทยแล้วก็ภาคภาษาอังกฤษครับสำหรับจากมวยหญิงนะครับมาดูมวยชายครับคู่นี้ซุปเปอร์ไฟท์71กิโลกรัมแบบฉบับของคาดเชือก
นี่ครับมุมขาวครับซักเรียมาดี้ครับเจ้าของฉายาหมาป่าแห่งกาแบสครับวัย28ปีจากเมืองกาแบสสาธารณรัฐตุนเซียครับส่วนสูงนี่ปาเข้าไป185ซมนะครับคู่นี้ชกกันในพิกัด71กกสถิติชนะ11แพ้6ครั้งโอ้โหถือว่าไม่ธรรมดาเลยครับโอ้ฝีมือดีรูปร่างดีครับรายนี้ครับลอยกว่าส่วนคนนี้ครับมาในน้ำหนัก71กิโลกรัมเท่ากันครับสูง171ชกมา32ครั้งนะครับชนะ28แพ้4ครั้งวัย20ปีจากสหรัฐอเมริกาอินซีแห่งเวอร์จิเนียลุคจอห์นสันเทียบสัดส่วนกันนะครับอายุต่างกัน8ปีนะครับน้ำหนักนี่71กิโลกรัมเท่ากันส่วนสูง171กับ185ครับสถิตินี่โอ้โหเป็นทางด้านของลูกจอห์นสันนี่ชกมากกว่านะครับชก32ครั้งครับมุมดำนี่โอ้โหนี่ยาวกว่าครับมุมขาวครับส่วนมุมดำครับนี่ครับอาจารย์เม็ดพริกตอศิลาชัยครับโอ้โหยอดมวยคนนึงครับเขาซ้อมอดีตแชมป์มวยไทยหลายเส้นเลยนะครับนี่ก็ซ้อมอยู่กับอาจารย์เม็ดพริกตอศิลาชัยครับสำหรับลุคจอห์นสันค่ายมวยค่ายนี้ตอศิลาชัยไม่ต้องห่วงครับเตะต่อยหนักแรงนะครับธงชัยตอศิลาชัยโอ้โหมหาหินนะการผู้ห้ามนะครับอาจารย์วิทยุแสงอรุณนี่ก็เป็นเจ้าหน้าที่เทศกิจอยู่รัศดาครับจังหวัดภูเก็ตอ่ะลุยกันเลยครับจะเป็นซาคาริมาดี้หรือว่าจะเป็นลุคจอห์นสันครับคู่นี้อีกคนหนึ่งได้ยาวพี่อีกคนเล็กกว่าแต่เขาหนักเขาแรงเขาบู๊เขาดุเขาดันนะคู่นี้นี่แหมเดี๋ยวดูครับครบหรือไม่ครบยกแล้วจบตรงไหนอย่างไรครับโอ้ยยาวๆก้านยาวๆครับเตะมาก่อนเลยพี่ยกทีมีเจาะล่างด้วยโอ้โหแต่ว่าลุคจอห์นสันนี่กระจายถึงครับเข้ามาพยายามจะเข้าไปต่อยครับแต่ว่าโอ้ซาคาริมาดี้นี่ฉากหลบออกไปก่อนเข้าถึงแล้วครับเข่าหลบไปครับต้นขาแต่ชีวิตนี้ครับต้องมีความพยายามครับลูกจอห์นสันหมัดขวายังไม่ถึงครับซาคาเรียลูกจอห์นสันพยายามจะย่อนะครับเตะไปที่พับในโอ้โหแต่ว่าดึงหลบได้ทันครับซาคาเรียโอ้โหเข่าถึงแทบจะถึงหน้าครับเข้าไปต้องระวังครับโอ้โหมาแล้วครับปัดซ้ายไปเอาไปวูบวาบครับคุณเอกครับมีวูบวาบแล้วโอ้โหกำลังจะบอกว่าเข่าแกหมายยกทีนี่ถึงหน้าเลยครับแต่ลูกจอห์นสันเองก็อิจฉาในความสูงพี่บอมพยายามจะเอาหมัดที่กดแล้วก็โหลดให้ตัวเท่ากันเตะจ่อล่างไปครับเตะขาต่อหมัดลุกจอห์นสันเล็งแล้วตรงไหนดีพวกตรงไหนดีพวกเอาอย่าเล็งนานแหมเสียไปด้วยแต่ต้องหมุนออกมานะครับซาคาเรียมาดี้ครับไปอยู่ติดมุมโป้ซ้ายนี่เตรียมปล่อยครับตอนนี้ก็เป็นจุดกระสุนเต็มรังเพลิงครับไปแล้วครับขวายันเข้าไปขวายันไว้หัวไปซ้ายไม่ถึงครับโอ้โหซาคาเรียมาดี้ดึงหลบนิดเดียวโอ้ยแทงเข่าอีกคนมีเข่าอีกคนไม่หมัดครับโอ้หมัดกับเข่าเลยครับแม่ขนาดชวัดเฉวียนนะครับยังเสียวเสียวเอ้าหมัดซ้ายมาเจอศอกเจอเข่าครับแม่ขึ้นแค่ขึ้นเข่าครับดักไว้พยายามขยับเข้าไปครับลุกจอนสั้นหมัดซ้ายแกหยุดหมัดด้วยฝ่ามือพี่เมื่อกี้โอ้โหขอให้ได้ขอให้โดนจริงๆนะหมัดของลุกจอนสั้นเนี่ยแหมน่ากลัวจะซ้ายหนักครับแต่ว่าตอนนี้มันยังคลำเป้าไม่เจอครับแต่ก็ดึงหลบนิดเดียวครับซาคาเรียมาดี้มาซ้ายครับซาคาเรียต้องเดินเบียดครับโอ้โหแต่ว่าเดินเบียดก็ยังไม่โดนครับลูกจอนสันยืนห่างไปนิดนึงครับต้องขยับไปใกล้ครับลูกจอนสันขยับอีกนิดครับเราจะได้ของดีโอ้โหแหมเข่ามันถึงก่อนหมัดครับพี่เดชครับนี่แหละครับที่มาของโคตรโหดกระโดดต่อยสูงเหลือเกินจะกระโดดต่อยเลยไม่โดนนะครับซ้ายเตะไปลูกจอนสันซาคาเรียยังไงจะตัดล่างครับลุคจอห์นสันเดินขยับกระชับพื้นที่เข้าไปครับเตะไม่เตะต่อยไม่ต่อยเล็งอยู่หมัดซ้ายครับโอ้โหดูครับแม่กระต่อยแบบยาวๆสูงๆครับกะสอยเลยนะไม่ใช่มะม่วงก็ร่วงได้นะพี่หมดยกก่อนพักแป๊บเดียวครับWe'll be right back.
ดูภาพช้าครับโอ้โหคุณเอกครับลุยเข้าใส่เลยครับลูกจอห์นสันเขาโอ้โหเสียบเข้าไปสี่แบบนี้ตัวโยนตัวลอยครับยังไม่เข็ดเลยเจอครึ่งหมัดครึ่งศอกโอ้โหแกเสียบแต่ละทีนี่ทะลุไปถึงหัวใจเลยครับซาคาริยามาดี้ขอให้โดนครับแต่ว่าติดตรงที่ว่าแกเล็กกว่าไงเหวี่ยงไปเนี่ยยังชีวิตคือการต่อสู้คุณเอกยังค้ำเป้าไม่เคยเจอคืออัดหน่อยคือคู่ต่อสู้สูงเหลือเกินแต่ว่าขอสักทีนะขอสักทีนะหรือว่าขอทีเดียวดิขอทีเดียวหลับไปเลยเดี๋ยวดูนะครับยกที่2ครับลุยกันต่อครับมุมขาวนี่ซาคาเรียมาดี้นะครับส่วนมุมดำนี่ลุคจอห์นสันเดินเข้าไปครับเอาศอกครับคอยดักมาซามาเรียเตะซ้ายเจาะล่างลูกจอนสั้นเจอเข่าเจอเข่าก็เตะเจาะล่างไปครับเตะเจาะล่างมาเตะเจาะล่างคืนครับเกลือจิ้มด้วยเกลือไปเลยแหมเตะไม่ถึงครับแต่ว่าขาครับขาของซาคาเรียมาดี้ยาวกว่าหมัดก็ยาวกว่าโอ้ตอนนี้นี่ตัวแดงไปทั้งตัวแล้วครับลูกจอนสั้นโอ้โหกระโดดก็ยังไม่ถึงครับเอายังไงดีแต่มีปักศอกครับซาคาเรียมาดี้รัดครับรัดล่างแบบนี้ตีไม่ได้ครับกรรมการวิตริตแยกออกมามาถึงตรงนี้ต้องบอกว่าของดีทั้งคู่เลยนะครับเนี่ยดูครับแม่ก้าวมาเสียบลงดูหุ้ยสองชั้นสองชั้นลอยมาเลยครับเข่าของซาคาเรียมาดี้ยอมหรือเปล่าครับลูกจอนสั้นยอมเข้าไหมขวายันไปครับโอ้โหอาจารย์วิตริตเบรกอาจารย์จะหยุดไม่ได้นะต้องบอกสต็อปลุยกันต่อลุยกันต่อครับโอ้โหฟังกระซ้ายเอามามีอาการครับมีอาการบูมมากครับโอ้โหเอาตีเข้าไปโอ้โหเข้ากระซ้ายไปโอ้โหแทงสวนครับซาคาเรียมาดี้ฟื้นซะแล้วจับแทงเลยโอ้โหเสียบเป็นลูกชิ้นเลยครับเอาเสียบเข้าไปเสียบเข้าไปฟันเข้าไปฟันเข้าไปโอ้โหทนไหมทนไหมทนได้ไหมยังอยู่คุณเอกยังอยู่ครับโอ้โหคิดว่าจะหลับแต่กลับมาได้ครับแต่กลับมาได้แล้วกลับมาแบบไม่ได้ตัวเปล่าเล่าเปลือยด้วยเข่าแกน่ากลัวเหลือเกินแม่ซาคาเรียมาดี้กลัวจะแทงจนหมดแรงสิครับซาคาเรียมาดี้เอาไปครับไปกันต่อซ้ายยังไม่โดนโอ้ยังติดครับยังติดบ้างครับฝั่งซ้ายของลูกจอมเซนตีเข้าไปเริ่มมองหาพวกแล้วครับซาคาเรียมาดี้ไม่มีใครเป็นพวกครับผัดกันลุกผัดกันรับนะครับมาซ้ายมาซ้ายมาหมดไม่หมดโอ้ยแกโดนแล้วเหมือนจะโอนเองแต่แกยังไม่ได้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 แบบนี้แกหาตัวช่วยครับพี่บอมครับไม่ได้จับเชือกกระโดดเตะกระโดดทีมซะเลยโอ้แม่แรงหมดแล้วครับซาคาเรียมาดี้หมดนะครับกดแล้วหมดเลยไหมร่วมมาตีเข้าไปกรรมการวิกฤตบอกจับเชือกไม่ได้ครับถือว่าเป็นการเอาเปรียบผู้ต่อสู้ไม่ได้ครับไม่ได้โอ้ตอนนี้ครับลูกจอนสันนี่แกฮึดเป็น2เท่าเลยครับเห็นซาคาเรียมาดี้ท่าทางไม่ดีโอ้โหครับต้องเอียงทางครับต้องเอียงทางแล้วก็มาบู้ป้าครับบู้ไปแล้วต่อยเข้าไปอัดเข้าไปโอ้โหเอาล่วงไปล่วงหลดไม่หลดครับโอนเอไปมาโอ้โหหมัดเฉียวก็เหมือนจะโดนครับกระโดดฟันศอกยังมีแรงสวนครับยังมีแรงสวนหมดยกซะก่อนครับพักไปดื่มน้ำกันสักครู่หนึ่งครับโอ้โหเอาเรี่ยวแรงมาจากไหนครับคู่นี้ครับทั้งซาคาเรียมาดี้แล้วก็ลูกจอนสั้นครับแรกๆเหมือนจะดีครับโอ้โหกระเด้งแทงเด้งแทงครับ
ซักเรียมาดี้นี่ครับไล่เอาลูกจอนสันนี่แทบวางวายเหมือนกันนี่ครับต่อยเข้าแต่ว่ายังทนได้นะคุณเอกนะนี่นะครับโอ้โหโดนแล้วมีวูบวาบครับจากก่อนครับลูกจอนสันตามเข้าไปฟันศอกครับเอียงไปเอียงมาแต่ซาคาเรียมาดี้พี่บอมเขาบอกแบบนี้ว่าไงครับยังไม่ง่วงครับผมไม่ร่วงง่ายๆโอ้โหบอกว่าผมไม่ใช่มะม่วงนะครับจะร่วงได้ยังไงโดนทั้งหมัดทั้งศอกนะครับแหมตอนทำเข้าได้ทำเข้าดีพอโดนมากก็มีเลี้ยวเหมือนกันนะอ้าวยก3ครับยก3มาลุยกันต่อครับโอ้ยหมัดซ้ายมาอีกแล้วแหมเหวี่ยงเข้าไปครับช่วงกระยาวครับเวียงถึงบ้างไม่ถึงบ้างแต่น่ากลัวทุกหมัดครับกระโดดต่อยซะเลยกระโดดต่อยซะเลยโอ้โหมากันเหนื่อยเลยครับโดนหมัดนี่ก็ร่วงไปเลยกรรมการพิจารณาโอ้ก้นหนักครับก้นมันหนักครับโอ้โหน้ำหนัก71กิโลแต่ว่าก้นนี่เป็น100กิโลครับไม่ไหวครับเรียบร้อยครับจบในยกที่3ครับกำลังจะบอกว่าแกเก๋าหรือเปล่าไม่รีบลุกที่ไหนได้มึนนี่นาก้นหนักครับก้นหนักครับผมใครไม่โดนไม่รู้หรอกแต่ก่อนหน้านี้นี่แหมเอ้ยจังหวะที่แกเสียบแต่ละทีครับอยู่ในการดูแลของคุณหมอจินศักดิ์ภูผาชาติแล้วนะครับเรื่องของความปลอดภัยความเซฟตี้ไม่ต้องห่วงครับคุณหมดูภาพช้าๆครับแหมรุ่นนี้ไม่ได้นะอาจารย์วิทยาฤทธิ์นี่เตือนเลยครับถือว่าเอาเปรียบคู่ต่อสู้ครับแต่ก็โดนนะครับนี่ครับดูจังหวะนี้ครับลูกจอนสันนี่เห็นแล้วล่ะครับว่าซาคาเรียมาดี้ไม่ไหวโอ้โหดูเหมือนว่าจะโดนหมัดแล้วก็หมดแรงไปด้วยนะครับเนี่ยครับแม่ช็อตนี้คือเมาแล้วก็ลุกขึ้นไม่ไหวแล้วครับแต่ก่อนหน้านี้สู้มาได้ดีครับทั้งลูกยาวๆทั้งเข่าของแกครับดูจังหวะหมัดซ้ายนี่ไม่โดนครับแล้วก็หมัดขวาครับหูเสยไปเลยครับเสยที่ขมับแล้วครับจะไม่หลับได้ยังไงเราดูครับแง่หงายลงไปหมัดซ้ายนี่ครับหมัดขวาแกก็เหวี่ยงมาเรื่อยครับเล็กก็จริงแต่ว่าขยันและผลการตัดสินนะครับ The winner by technical knockout Black Corner Luke from USA เดี๋ยวคู่หน้ากลับมาติดตามนะครับเป็นอีกคนหนึ่งสดอีกคนหนึ่งเก๋าครับเนตรพยัคฆ์เจอกับหินด่านน้อยพักแป๊บเดียวครับซูเปอร์ไฟท์มวยชายในพิกัดน้ำหนัก67กิโลกรัมสำหรับนักมวยไวท์คอร์เนอร์ครับ He's from อำเภอห้วยแถลงจังหวัดนครราชสีมา Please welcome สมิงแห่งห้วยแถลงหินดาดน้อยสอสุภาและสำหรับนักมวย Black Corner นะครับ He's from อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ Please welcome พยัคฆ์เมืองสตึกเนตรพยัคฆ์สวนอาหารปีกไม้สำหรับกรรมการผู้ห้ามนะครับในคู่ที่3นะครับก็คืออาจารย์ภูกิจพรามประยูนครับให้คะแนน3ท่านอาจารย์ถาวรเอียงอุบล
อาจารย์พัฒนันพงษาปานและอาจารย์วิตริศแสงอรุณครับแหมคู่นี้ก็ถือว่าเป็นคู่ที่น่าดูอีกคู่หนึ่งนะครับในพิกัดน้ำหนัก67กิโลกรัมครับถือว่าเป็นดาร์บี้แมตช์แห่งภาคอีสานนะครับมาดูคนนี้ก่อนครับเจ้าของฉายาสมิงแห่งห้วยแถลงครับหินด่านน้อยสอสุภาพวัย28ปีนะครับสูง170ซมชื่อจริงก็นายปรีดาเรืองไข่ครับมาจากอำเภอห้วยแถลงจังหวัดนครราชสีมาครับโอ้กลัมสังเวียนมาเยอะเลยครับ76ครั้งชนะ65แพ้11ครั้งเดี๋ยวมาตามดูกันครับสมิงแห่งห้วยแถลงครับส่วนนักชกมุมดำนะครับรายนี้นี่ลูกศิษย์ของเสี่ยโรจน์สอนอาหารปีกไม้ครับรวมไปถึงลูกศิษย์ของอาจารย์ใหญ่เมืองสุพรรณด้วยครับรายนี้ได้20ปีครับสูง172ครับ60ครั้งนะครับไฟเรคคอร์ดของเขาชนะ46แพ้14ครั้ง20ปีจากสตึกบุรีรัมย์ครับพยัคฆ์เมืองสตึกเนตรพยัคฆ์สวนอาหารปีกไม้ครับเทียบโปรไฟล์กันนะครับอายุ20กับ28ปีนะครับส่วนสูงเป็นเนตรพยัคฆ์ได้เปรียบ2ซมนะครับส่วนสถิติการชกนี่หินดาดน้อยนี่ชกมามากกว่า16ครั้งครับแต่ว่าบนสังเวียนแห่งนี้นะคุณเอกอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับเดี๋ยวดูครับอย่างที่พี่บอมว่าบนสังเวียนแห่งนี้ไทยไฟในแบบฉบับของคาดเชือกอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับอย่ากระพริบตาก็แล้วกันครับขอบพระคุณความดุเดือดที่เกิดขึ้นด้วยนะครับบริษัทตีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัดรถขุดคูโบต้าบีทแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับคู่นี้ก็มีดีคนละอย่างแล้วครับอีกคนหนึ่งสดอีกคนหนึ่งก็เก๋าอะครับมาเจอกันตรงนี้เดี๋ยวดูครับเนตรพยัคฆ์สวนอาหารปีกไม้กับหินดาดน้อยสอสุภาพแล้วก็อย่าลืมนะครับสัปดาห์หน้าเนี่ยโอ้โหมาแล้วครับของดีครับอีซูซูไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพครับโดยรูปแบบการแข่งขันแบบยกทีมยกภาคนะครับประเดิมกันด้วยภาคกลางยกทีมปะทะภาคตะวันออกและภาคเหนือยกทีมปะทะภาคอีสานเหนือครับที่นี่ครับBeat Active by Techbury ครับช่อง8กดไปเลข27ถ่ายทอดสดครับแล้วก็ไลฟ์สดทาง YouTube ช่อง Thai Fight Official ครับเป็นลักษณะของมวยยกทีมแล้วครับก็ขนซุปเปอร์สตาร์ดาวดังจาก6ภาคทั่วประเทศไทยครับเดี๋ยวดูว่าใครและใครจะเป็นภาคไหนจะเป็นแชมป์นะครับแล้วก็คว้าถ้วยพระราชทานไปครองครับพิเศษและสำคัญคือเป็นการชิงถ้วยพระราชทานด้วยครับแน่นอนครับถ้วยพระราชทานก็ถือว่าเป็นเกียรติแก่วงตระกูลถูกต้องครับเดี๋ยวดูครับสัปดาห์หน้านะครับไทยไฟอีซูซูไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพครับส่วนคู่นี้ครับคู่ซุปเปอร์ไฟ67กิโลกรัมครับคู่ที่3ของเราในวันนี้ครับแหมจะลงเอยยังไงนี่ยากจะคาดเดาครับหินด่านน้อยกับเนตรพยัคฆ์ครับมีดีกันคนละอย่างเหมือนที่คุณเอกว่าเลยครับสดกับเก๋าครับโอ้โหทุบซ้ายไปก่อนนะครับหินดาดน้อยวันนี้ไม่กลัวอยู่แล้วโอ้โหเดินเกรงหมัดขวาเข้าไปเลยครับหินดาดน้อยเนตรพยัคฆ์ยังพลิ้วครับโอ้ดูทรงแล้วการช่วงเอาตายเลยครับแต่ว่ายังไม่ถึงครับก็โดนเจาะล่างโดนถีบเอาไว้ครับลูกสกัดของเนตรพยัคฆ์ครับค่อยๆเก็บกินไปครับเนตรพยัคฆ์รอตั้งรับดักทางครับเอาดีครับขวาเตะจ่อโอ้นี่ครับขวาครับแหมเตะคืนเหมือนกันครับหินดาดน้อยตีด้วยขวาแยกมาครับเดินเข้าหาเหมือนเดิมครับหินดาดน้อยแหมเนี่ยพยานนี้ถ้าเป็นภาษาสนุกเกอร์นะคุณเหนื่อยนะสกรูเตรียมนะครับหมัดขวาไม่โดนครับแข้งขวามาครับดีครับโอ้โหตรงนี้ก้มหลบได้ครับโอ้โหปล่อยผมนี่ปลิวว่อนเลยครับเนตรพยัคฆ์แหมอมยิ้มเลยครับอมยิ้มเล็กๆถ้าหลบแกนี่เหลือร้ายเลยครับหลอกจะซ้ายแล้วไปเตะขวาครับเนตรพยัคฆ์หินดาดน้อยก็พยายามเดินเข้าไปครับขยับเป็นฝ่ายเดินบ้างครับเตะขวาจะตัดล่างคืนไม่โดนครับหินดาดน้อยแหมไปฝังแข้งเลยนะครับเมื่อสักครู่เอามาป่ะครับหินดาดน้อยครับแข้งขวาเอารวบในไว้ตีไม่ได้กรรมการแย่งออกมาครับอาจารย์ภูกิจพรามประยูนหินดาดน้อยเดินซื้อเข้าไป
ค่อยๆครับค่อยๆครับช้าปุ๊บเจอซ้ายหน้าเลยช้าไม่ได้ครับโดนถีบไว้ขยับขยับครับแม่จะต่อยลำตัวครับเมฆพยัคฆ์จะเจอแข้งคอยสกัดเตะขวาครับโอ้แข้งหนักใช้ได้เลยครับแข้งขวาของหินดาดน้อยดูครับดูย่องดูคึงเข้าไปครับเมฆพยัคฆ์โอ้โหหมัดขวาสายตาแกดีนะเมฆพยัคฆ์เนี่ยก้มหลบได้ดีครับขยับมาแล้วโอ้โหเจอแข้งขวาหินดาดน้อยโอ้เตะมาเต็มๆลำเลยนะครับแข้งขวาของหินดาดน้อยครับเอาหมัด1 2มาครับเด่นพยัคฆ์แล้วนี่ครับเก๋าไม่ล่ะแหมลงไปโดนจับเป้าแล้วครับลุกขึ้นมาครับไม่ต้องเขินไม่ต้องอายครับไปกันต่อโอ้ตัดทีเดียวครับดูลูกเก๋าของเด่นพยัคฆ์ครับอ้าวโดนฮุกซ้ายไปก่อนครับโอ้โหดูเหมือนว่าแกอาจจะเกรงไปนิดนึงครับหินดาดน้อยครับใจเนี่ยจะต่อยขวาครับแต่ว่าไม่ทันครับหมดยกครับพักกันสักครู่ครับมาที่ Beat Active by เทมบุรีครับไปดูภาพช้าครับโอ้โหแข้งนี้ถึงก่อนหมัดนะครับขยับเข้าไปโอ้วางแข้งขวาสวยครับแต่ว่าเนตรพยัคฆ์ก็สวนกำปั้นมาเกี่ยวไว้ครับหินดาดน้อยลูกนี้ตะครุบกบครับก้มหลบโอ้นี่ครับแข้งขวานี่โดนเต็มๆครับเนตรพยัคฆ์ตามชมกันต่อยก2ครับไทยไฟท์ลีกครับสังเวียนเลือดของตัวจริงลุยกันต่อครับใครจะคว้าชัยไปโอ้เกี่ยวในก่อนเลยครับเต้พยัคฆ์ตีแต่ว่าหินดาดน้อยไม่ยอมครับพยัคฆ์จะสะบัดมาชวนทะเลาะตั้งแต่หัววันเลยครับมาครับมาเข้มเข้มข้นกันต่อครับโอ้ยต่อยมาเสียบคืนตีครับเสียบมาอีกคนยัดไส้คนหนึ่งเด้งแบบเน้นๆครับพี่บอมครับโอ้โหตีแบบนี้ครับวันนี้กลับไปไม่ต้องทานข้าวปลาอาหารแล้วครับอิ่มแล้วครับอิ่มเข่าเนาะกลับไปที่ค่ายไม่ต้องหุงข้าวครับเอ้าหมูมีศอกมาครับตอนนี้ครับสงครามศอกดูครับวงในก็ยังดูค่อนข้างใกล้เคียงกันนะครับออกหนักออกเน้นทั้งคู่เลยครับแล้วก็มีทั้งนอกทั้งในครับโอ้โหการพลิกตาไม่ได้อีกคู่นึงอ้อต่อยสวนไปเลยนายครับโอ้นี่ครับแปรจังหวะสับเจอหมัด1 2มาต่อยลำตัวสอกคืนสับมาสับไปแล้วนี่ครับสอกซ้ายหน้ามาอีกแล้วครับโอ้โหแตกพี่บอมช่วยดูทียังไม่แตกครับแต่ว่าตอนนี้เป็นผู้ชิดความเจ็บปวดไปแล้วครับหินดาดน้อยครับเดินเข้าลุยเข้าหาครับโอ้โหกลัวว่าเนตรพยัคฆ์จะยุบไปเองนะครับดูความตื้อของหินดาดน้อยครับโอ้ใครได้เป็นแฟนนี่รักตายเลยครับดูแกตื้อจริงๆเดินเข้าไปครับโอ้มีงัดศอกครับเนตรพยัคฆ์โอ้โหฟันศอกเต็มๆครับร่วงสิครับแบบนี้โอ้โหแล้วแตกด้วยครับนอนคว่ำหน้าแบบนี้โอ้พยายามจะลุกครับพยายามจะลุกครับดูความใจสู้ของหินดาดน้อยครับโอ้โหเรียบร้อยครับโอ้โหเลือดไหลกระตาน้ำนะครับดูครับโอ้โหเข้าไปกราบ FC เลยครับเนตรพยัคฆ์คุณหมอจิรศักดิ์ครับโอ้โหมันครับสายตาครับนี่ครับโอ้รำศอกเข้าหาแล้วนะครับทางด้านของเนตรพยัคฆ์ครับแล้วก็งัดครับนี่ครับโอ้โหเหตุมาเกิดตรงนี้นะครับคุณเอกครับดูกันอีกครั้งครับเนี่ยศอกนี้ไปแล้วนี่พอหยับเป้าหูเนี่ยครับศอกนี้มาแล้วเสียงดังฟังชัดเลยนะครับสับตรงนู้นแต่ได้ยินถึงตรงนี้ครับ
เนี่ยจังหวะจบครับยกที่2นะครับก็เป็นเนตรพยัคฆ์สวนอาหารปีกไม้ครับจังหวะนี้งัดมาครับศอกซ้ายแล้วนี่ครับสับดอกนี้ครับโอ้โหเล่นเอาคอเอียงไปเลยครับค้างอยู่ประมาณ2วิแล้วก็นี่ครับลงไปกองครับหินดาดน้อยสอสุภาพวันนี้ก็ชื่นชมนะครับและผลการตัดสินนะครับ The winner by technical knockout Black Corner เนตรพยัคฆ์ from บุรีรัมย์ไม้นะครับปิดบัญชีเช็คบินยกที่2ครับพักสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาคู่หน้าใน61กิโลกรัมซุปเปอร์ไฟท์คาดเชือกเอาละครับเรากลับมาเร้าใจกันต่อครับด้วยคู่มวยซุปเปอร์ไฟท์มวยชายในพิกัดน้ำหนัก61กิโลกรัมเป็นศึกสายเลือดเมืองโคราชนะครับสำหรับนักมวยไวท์คอร์เนอร์ He's from อำเภอหนองบุญมากจังหวัดนครราชสีมา Please welcome นักสู้ลูกยะโมพงศ์สิริสอปลื้มจิและสำหรับนักมวย Black Corner ครับ He's from อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาเช่นกันครับ Please welcome จอมเดือดเมืองสีคิ้วมงคลชัยสิทธิ์ช่างโป สำหรับกรรมการผู้ห้ามบนเวทีคู่นี้นะครับเป็นหน้าที่ของอาจารย์สมชายกะโฮทองครับให้คะแนน3ท่านอาจารย์ภูกิจพรามประยูนอาจารย์พัฒนันพงษาปานและอาจารย์อิทวิตริศแสงอรุณครับแหมคู่นี้น่าดูครับเป็นดาร์บี้แมตช์จังหวัดนครราชสีมานะครับหนองบุญมากวันนี้เจอกับสีคิ้วครับไปดูโปรไฟล์ของนักมวยมุมขาวกันก่อนนะครับนี่ก็คือพงศ์สิริสอปลื้มจิตครับเจ้าของฉายานักสู้ลูกย่าโมวัย26ปีครับสูง168ซมวันนี้ชกกันในพิกัด61กิโลกรัมสถิติ72ครั้งชนะ46แพ้24เสมอ2ครั้งครับส่วนมุมดำนี่ก็ลูกหลานย่าโมโคราชเหมือนกันเลยครับแต่รายนี้จากสี่คิ้วนะครับ27ปีครับเก่ามากประสบการณ์แล้วครับชกมา73ครั้งชนะ60แพ้13ครั้งจอมเดือดเมืองสี่คิ้วมงคลชัยสิทธิ์ช่างเป่าขอบพระคุณนะครับบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลจำกัดแล้วก็นี่สแตทให้เทียบกันครับอายุนี่ไล่เลี่ยกันเลยครับ26กับ27ปีครับน้ำหนักก็เท่ากันครับ61กิโลกรัมส่วนสูงนี่จะลอยกว่าอยู่ที่มงคลชัยนะครับสูง174ครับประสบการณ์บนสังเวียนเลือดก็ไม่ต้องห่วงแล้วครับรถขุดคูโบต้าครับ Beat Active ไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กดหมายเลข27ครับแล้วก็อย่าลืมนะครับสัปดาห์หน้ามาแล้วครับนัดเปิดศักราชครับไทยไฟอีซูซูไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพยกทีมกันพี่ก็เป็นแบบยกทีมยกภาคนะครับประเดิมกันด้วยภาคกลางครับยกทีมปะทะภาคตะวันออกและภาคเหนือยกทีมปะทะภาคอีสานเหนือครับที่นี่ครับ Beat Active ไบเทคบุรีครับ18:00 นถึง20:00 นสุดท้ายท้ายสุดเดี๋ยวดูครับภาคไหนทีมไหนจะได้ครองถ้วยพระราชทานถ้าเป็นคือรางวัลของส่วนบุคคลนี้จะได้เข็มขัดนะคุณเดชแต่ถ้าเป็นภาคนี้จะได้ครองถ้วยพระราชพระราชทานนะครับ
มาถึงคู่ที่4วันนี้แล้วนะครับศึกสายเลือดครับจังหวัดนครราชสีมาครับโอ้โหตอนนี้ใครอยู่โคราชนะคุณเอกนะต้องแบ่งใจเชียร์เลยครับชาวหนองบุญมากับชาวสีคิ้วครับจะมีแตกมีนับมีน็อกไหมคู่ที่แล้วเนี่ยโหแตกเวอะไปเรียบร้อยเลยนะครับสำหรับหินดาดน้อยอ่ะลุยกันเลยครับยกแรกครับหัวไปก่อนเลยครับพงศิริครับมาครับแข้งขวาพงศิริโอ้โหขยันเหลือเกินครับมองใช้หน่อยได้แต่กวักมือเรียกครับเดี๋ยวไปออกการ์ดเชิญครับเขามาแน่ครับมีหมัดครับนี่ครับขวามาจิ้มขวาเตะขวาคืนครับชาววัดชาวเวียนกันเหลือเกินนี่ครับอย่างที่บอกว่ามีหมัดใหม่แล้วในครับในครับยังไม่ตีช้ากรรมการเข้าชาร์จทันทีเตะขวาคืนเตะขวาครับปัดมาเตะขวาขยับเข้ามาโต้โหแม่คิดดีทำดีครับสอกกลับคืนมาครับผมซื่อหรือครับโอ้โหพูดถึงไม่ยอมกันนะเดือดนะครับเดือดนะครับตั้งแต่นาทีแรกโอ้โหซ้ายดีครับมงคลชัยพงศิริก็คืนทันทีครับหมัดขวาแข้งขวาแหมเสียงเชียร์นี่มาตามจังหวะอาวุธเลยครับโอ้หุกซ้ายไม่โดนครับมงคลชัยพงศิริก็แหมนี่ครับกัดกรามเก่งกำปั้นไว้นั่งเลยเจอแข้งขวาครับพงศิริมงคลชัยขยับเข้าไปแข้งเดียวพอหรือเปล่าน่าจะไม่พอครับน่าจะไม่พอเจอหมัดคืนมาคู่คนละหมัดคนละหมัดเอายังไงครับยังไงครับมงคลชัยครับอย่าซึมครับอย่าเหงาอย่าเศร้าอย่าซึมต้องบวกต้องสวนครับแล้วไหนบอกว่าคนบ้านเดียวกัน อันนี้เป็นการกีฬาครับอยู่บนนี้อยู่บนเวทีแม่ไม่มีถ้อยทีถ้อยอาศัยนะถูกต้องครับเข้าไปครับแข้งขวาดีครับมงคลชัยพงศิริเกียร์ไว้จะตัดยังไม่ล้มครับกรรมการแยกออกมาก่อนโอ้เดินเข้าหาครับไม่หยุดเลยครับตอนนี้ครับมงคลชัยครับแข้งขวาดึงหลบได้โอ้โหมีหมัดยัดครับโดนคนละหมัดเดินเบียดไปครับพงศิริโอ้มงคลชัยนี่บกใจนะเข้ามานี่ก็ไม่สามไม่สี่เลยครับเดินเข้ามาเลยขยับให้แล้วครับขยับเข้ามาปัดขวาไม่โดนครับพงศิริโอ้ต่างคนต่างเหวี่ยงครับแม่ชวัดชเวียนไปครับเหวี่ยงหมัดเสร็จก็เข้าในต่อเลยครับเดินขยับโอ้ยเอาบวกกันแล้วครับหมัดกับศอกครับขยับไปเขี่ยล่างไว้นิดนึงติดเบรกไว้หน่อยทำลายสมาธิสักครั้งหมัดขวามาครับหมัดขวามาคือด้วยอะไรดีคือด้วยอะไรดีเจอหมัดขวามาอีกแล้วโอ้โหแข้งขวาเต็มๆครับพงศิริหัวคืนทันทีครับมงคลชัยครับรอช้าอะไรโอ้โหเสียงกรี๊ดการ์ดกันนี่เรียกว่าดังสนั่นเวทีเลยครับมาทั้งหมู่บ้านแหมว่าครับต้องแบ่งใจเชียร์ครับตอนนี้โคราชครับต้องฉากออกครับโอ้ยพงศิริครับหัวไปแข้งขวาคืนสิครับแม่แบบนี้บอลยกแรกครับพักกันสักครู่ครับไปดูไฮไลท์กันนะครับยกที่แล้วโอ้โหก็ต่างคนต่างออกแล้วครับหมัดขวานี่ครับสวยนะครับพงศิริครับนี่เกี่ยวไว้คืนหมัดขวายังไม่โดนครับรับไปสิครับแบบนี้แข้งขวาจะดึงศอกกลับก่อนนะครับพงศิริครับแล้วดูมงคลชัยครับยอมซะที่ไหนนี่หมัดขวาครับอื้อหือ
ือเรียกเขาไงเขาก็เลยต่อยมาออกการ์ดเทิร์นเหมือนที่ต้องสนองครับเอ้าลุยกันต่อครับมุมดำนี่มงคลชัยสิทธิ์ช่างเปาครับมุมขาวพงศ์สิริสอปลื้มจิตลุยเหมือนเดิมครับพงศ์สิริครับเปิดเกมก่อนมงคลชัยเอาคืนหมัดมาแล้วครับพงศ์สิริแข้งขวามาแข้งขวาคืนโอ้โหฟันสองยังไม่โดนครับพงศ์สิริแหมก้าวเข้ามาสับเอาเลยครับขยับเข้าไปหาคนต่างเตะอีกคนหนึ่งกลางอีกคนข้างล่างครับหมัดขวามาโดนนะพี่บอมโดนนะพี่บอมอ้าวแหมสะเทือนนะครับมงคลชัยเริ่มสะเทือนแล้วครับเอาโดนซ้ายมงคลชัยเหมือนกันครับแหมอยากประมาทนะครับพงศ์สิริครับไล่ต่อยดีๆหักแข้งมาครับโดนขวาสวนแข้งขวาไปเอาหมัดซ้ายมาครับเอาคืนสิครับแบบนี้ฝักมือเรียกครับเอาสนองครับพงศ์สิริเข้ามาฟันศอกอ้าวตัวเองเสียหลักล้มลงไปมงคลชัยบอกว่าผมโดนเมื่อผมทนได้นะไหนไหนลองคุณโดนผมบ้างสิอ้าวไหนต่อยให้ดูหน่อยต่อยให้ดูหน่อยหมัดซ้ายมาแล้วหมัดขวาคืนซิแข้งขวาเตะหมัดขวาโต้โอ้โหคนละทีคนละคำครับคู่นี้คนละทีคนละคำครับต่างคนต่างทนได้ครับลูกนี้ใส่แซ่ดออกไปเบียดเข้าไปครับมงคลชัยขวามาครับตัดลำตัวพงศรีต้องโอ้โหตอนนี้หายใจแรงแล้วครับพงศรีหมัดขวาไปครับโอ้โหเต็มเต็มแม่แต่ว่าแกเจ็บอาการดีจริงๆครับมงคลชัยขยับเข้าไปครับมงคลชัยหมัดซ้ายหมัดซ้ายเสยสักทีนึงเอาหมัดขวาแหมคล่อมไปคล่อมไปเทซะเลยครับกระเด็นไปติดเชือกแล้วครับแข้งขวาเตะโต้ด้วยแข้งขวาครับมาอย่างไงคืนอย่างนั้นขยับขยับหน่อยจ้องจ้องจ้องแล้วเตะครับเหนื่อยหรือยังครับเหนื่อยหรือยังครับมงคลชัยพงศ์สิริเหนื่อยหรือยังยังไม่เหนื่อยก็ใส่กันต่อเอาหมัดขวาเต็มๆครับโอ้โหยังอยู่ได้ครับมงคลชัยแม่แต่วันนั้นพงศ์ถือว่าใช้ได้นะครับโดนศอกของพงศ์สิริเข้าไปฮุกซ้ายหักปักหน้าพยักพยักหน้าเรียกครับหมัดโอ้แข้งขวาไปพี่ๆทีมงานแจ้งมาพี่บอมครับว่าคู่ที่แล้วหินดาดร้อยเก้าเข็มครับคู่นี้กี่เข็มครับต้องเติมครับต้องเติมให้มันครบ20-30ครับเติมเข้าไปแพทย์สนามบอกว่าวันนี้ครับเข็มก็ได้เอามาเยอะครับไม่ต้องห่วงขยับมาโอ้สายไม่โดนครับเจอแค่ขวาพุ่งเสียเอ้าโดนหมัดของมงคลชัยครับแต่ตอนนี้ครับต้องมีลูกฮึดขึ้นมาแล้วครับพงศิริเหมือนยิ่งโดนยิ่งคึกนะเข้าฟันขวาโอ้โหโหยโดนแล้วมงคลชัยทนได้สิครับตัวเองนี่ก็เด้งออกมาแข้งขวาไปดูครับโชว์พลังความเอ้ยครับมงคลชัยเอ้าโดนอีกแล้วครับหมดยกที่2ครับพักกันอีกแป๊บนึงครับไลท์ครับยกที่2ที่ผ่านมาครับโอ้โหดูครับศอกของพงศิริพร้อมไปครับนี่ครับโอ้โหหมัดซ้ายของมงคลชัยก็เข้าเลยครับโอ้ถ้าแข้งถ้าขาวถ้าหมัดถ้าศอกนี่เป็นสตุ้งสตังนะคุณเอกนะรวยเละกันทั้งคู่ครับออกกันแบบไม่หยุดจริงๆแจกเยอะเหลือเกินดูง้างสิดูทําปากจู๋ด้วยครับโอ้โหแหมจังหวะกลอมครับลูกปล่อยหมัดของพงศิริสอปื้มจิตครับได้ใจทั้งคู่พี่เนาะโอ้โหโหดีเดือดทั้งคู่เลยอ่ะแหมศึกสายเลือดทั้งคู่ศึกสายเลือดจังหวัดนครราชสีมาครับโอ้โหเขาต่อยกันอย่างนี้เองลุยกันต่อครับดำนี่มงคลชัยขาวพงศิริยกที่3ครับ
แข้งขวาเตะเจอแข้งขวาโต้คืนถึงเลื่อนครับพี่ใครจะยุบใครจะย่นก่อนกันครับแข้งซ้ายไปแข้งขวาคืนขยับไปแล้วครับมงคลชัยครับปีเข้าไปครับโอ้โหพงศิริก็สวนหมัดมาเกาะไว้ตีได้ไหมขยับโอ้โหจะฉลาดครับขึ้นห่มเลยครับแหมโหเป็นลิงปีนต้นมะพร้าวเลยมีเลือดกำดาวซึมๆมาจากจมูกของมงคลชัยแล้วนะครับโอ้ยับซ้ายดีครับแข้งขวาตามไปโอ้ยโดนกันคนละหมัดนะครับคือต่างคนต่างโดนทั้งคู่เหมือนกันนะเอาขวาขึ้นกันคอเลยไฟสูงนะครับยังไม่เป็นไรครับขยับมาโอ้โหต่อยน่ากลัวครับพงศิริเรือกับดาวก็มีซึมๆมาแล้วครับมงคลชัยครับจากพิษบาดของพงศิรินี่แหละครับโอ้แต่ว่าแกยังเดินเบียดเดินเข้าหาโดนหมัดขวาอีกแล้วออกลูกฉาบฉวยเลยครับตอนนี้ครับพงศิริครับตีหัวเข้าบ้านซะหน่อยแม่หลังจากเปิดหน้าเปิดตาตู้กันมาเยอะแล้วครับเตะขวาไปจิ้มหมัดหนึ่งสองมาครับหายมือบอกไม่เป็นไรแล้วเตะคืนไปแม่อย่าประมาทนะครับหมัดของมงคลชัยก็ยังมีครับยังเดินเบียดเดินชนเข้าหาโอ้แข้งขวาดีครับพงศิริรอจังหวะแล้วครับรอจังหวะที่มงคลชัยหลวมครับโอ้โหด้านหลังนี่แดงเป็นปื้นเลยครับหลังของมงคลชัยครับไม่ได้โดนแม้เดียวครับโดนแข้งของพงศิรินี่แหละครับพิษแท็กล้วนๆไม่มีอะไรเจือโปรยต่อยมาสับคู่สิเอาหลุดว่าอย่างนั้นปัดขวามาอีกแล้วโอ้โหหลังๆนี่เริ่มจะยังไงครับเริ่มจะช้าเอาว่ายน้ำเข้าไปโอ้โหเข่าลอยครับแกโยนเข้าไปดื้อเลยเข่าแกจังหวะจะหลวมแล้วกระโดดซะเลยดูครับใครเปิดก่อนครับใครเปิดก่อน1 2โอ้โหเหมือนจะช้าลงไปแล้วครับมงคลชัยต้องเอาคืนครับต้องเอาคืนไม่ได้ยุครับแค่บอกครับเข้าไปโอ้โหหมัดขวาครับซ้ายวิ่งเข้าไปกระโดดขาลอยไม่มีอะไรครับกระโดดแต่ไม่ถึงครับจะปักมือเรียกครับเอาสนองหน่อยครับสนองหน่อยไปกวักมือเรียกเขาทำไมเจ็บแทนละพ่อเอ้าหมัดมาต่อยคืนเตะขวาด่าขึ้นแกนคออีกแล้วแม่ยังไม่เป็นไรครับโอ้ทาตโรถือว่าสุดยอดครับพงศิริแม่จะหมดกำลังใจหรือเปล่าครับมงคลชัยครับเตะไป2ดอกนี่ยังไม่ร่วงนะครับแม่น่าจะต่างคนต่างเรือน้อยครับอ้อยหมดยกครับโอ้ดูครับความน่ารักของพงศิริสองปลื้มจิตครับโอ้โหสู้กันมาอย่างดุเดือดเผ็ดมันและสุดท้ายก้มลงกราบครับไม่รู้ใครชนะแต่คุณสุดยอดทั้งคู่ไปดูไฮไลท์ครับแม่ก็สงสารทีมงานครับไม่รู้จะตัดช็อตไหนนะครับมันกันทั้งยกโอ้นี่ฮุกซ้ายครับฮุกซ้ายของมงคลชัยดูแข้งขวาพงศิริซีโอ้โหแล้วคืนทันทีลูกนี้โอ้โหสะกิดไปที่โหนกแก้มครับแลบลิ้นแผลบเลยครับพงศิริหมัดขวาลูกนี้ไม่โดนแต่ว่าโดนซ้ายครับลูกนี้เต็มขมับแต่ว่ายังอยู่ได้ครับมาอีกครั้งนึงครับโอ้โหตามคำเรียกร้องครับลูกไปก้านคอของและผลการตัดสินของกรรมการครับ and the winner is เสมอครับต่อยกสี มาแล้วครับตามคำเรียกร้องครับยกที่4ครับโอ้โหเหนื่อยกันอีก3นาทีครับคราวนี้นะครับแม่ถ้าเป็นภาษาวิ่งภาษากรีฑาก็จะบอกว่า100เมตรสุดท้ายเลยล่ะครับถ้าเป็นภาษาเอกชุมพรก็ยังไงครับให้ตายเธอโรบิน โรบินไม่ตายเลยครับ2คนนี่แหละครับโอ้เอาให้หายใจแป๊บนึงเอาน้ำลาดเนื้อลาดตัวครับสดสน่อยเพื่อความสดชื่นครับแล้วก็มาต่อกันยกที่4ครับโอ้ยน้อยคู่มากๆพี่บอมจะมีต่อเวลาพิเศษยกที่4เนี่ยแต่คู่นี้นี่แหม่กรรมการบอก3ยกน้องบอมเอ้ยกินกันไม่ลงไม่พอ
่ะเมื่อขอมาจัดไปครับยกที่4ครับ3นาทีสุดท้ายครับแหมมันๆแบบนี้ครับไฮไฟท์ลีกครับสังเวียนเลือดของตัวจริงตอนนี้ไม่รู้ว่าไมค์จะแตกก่อนหรือว่าคอผู้บรรยายจะแตกก่อนกันแล้วล่ะอย่าเพิ่งแตกครับอย่าเพิ่งแตกไปกันต่อครับ5คู่นี้กันก่อนดูครับเช็คเรตติ้งกันหน่อยครับมงคลชัยก็ขอแรงใจแรงเชียร์ครับลุยกันต่อครับมงคลชัยพงศ์สิริพงศ์สิริหรือมงคลชัยครับวงในครับวงในแทงขวามาพงศ์สิริมงคลชัยแตะขวาคืนไปตั้งลำสวยสวยครับใส่กันหนักหนักเอาหมัดซ้ายเตะขวาจิ้มขวาคืนมาแหมรอบวกแบบเน้นๆเลยครับพงศ์สิริเอาโดนหมัดซ้ายมงคลชัยครับอยู่ที่ใครจะขยันกว่ากันเลยครับหลุดโอ้โหโดนแข้งขวาครับเอาคืนทันทีโอ้โหชิงจังหวะชิงไหวชิงพลิบเลยครับหมัดซ้ายได้ครับมงคลชัยบวกกันโอ้โหพงศ์สิริได้โอ้เอาลูกพลิบครับใครมีเยอะกว่ากันครับแหมใส่กันแบบนี้โอ้โหถูกอกถูกใจคุณผู้ชมนะครับเตะขวาไปจิ้มหมัดขวาขึ้นมาเตะขวาพงศ์สิริต่อยซ้ายมงคลชัยมงคลชัยขยับเข้ามาตบหมัดขวาเนี่ยครับพงศ์สิริแกไม่ยอมให้กินเปล่าครับแกมีลูกโต้คืนตลอดดูครับทีไปครับมงคลชัยแข้งขวามาเอาขวาคืนแต่ทุกการคอยนะครับโอ้แหมไปการคอมาแล้ว2ทียังไม่เป็นไรครับขยับมาโอ้โดนหมัดซ้ายมงคลชัยหมัดขวาคืนยังไม่ถึงครับพงศ์สิริแข้งขวาโดนซ้ายมงคลชัยครับยกไลท์ให้ตัวเองเลยครับกดไลท์กดเลิฟให้ตัวเองเลยไม่ถึงเลยครับบัตรพงศ์สิริยัดซ้ายโอ้ต่อยไม่ถึงครับพงศ์สิริอารมณ์หมัดซ้ายอย่าเพิ่งหยุดครับอย่าเพิ่งหยุดยังมีเวลาโอ้โหแต่ว่าตอนนี้ครับฉายปั๊บเลยครับทางด้านของมงคลชัยครับคือเหนื่อยทั้งคู่ครับแต่กลัวว่าแฟนๆไฟจะไม่สนุกก็เลยหยุดต่อยไม่ได้ดูสิครับเอาอกเอาใจคนดูคนเชียร์ครับโอ้โหเสียบเข้าไปครับเข่าหมัดยับซ้ายมาต่อยลำตัวพี่ว่ายก4เวลาเดินช้าโอ้โหนักมวยที่บอกว่า3นาทีเหมือนกับ300ชั่วโมงเลยครับโอ้อย่าเพิ่งหันหลังครับอย่าเพิ่งหันหลังครับใจเย็นๆเป็นอะไรครับโอ้ตะคิวขึ้นหรือเปล่าครับตะคิวขึ้นหรือเปล่าเอ้ายังไงครับโอ้โหตะคิวขึ้นท้องเหรอโอ้เรียบร้อยจบเลยครับจบในยกพิเศษยกที่4นี่เองครับโอ้อะไรครับพี่หมอข้อมือทองขึ้นไปแล้วโอ้ไม่ไหวครับตะคิวกินหรือเปล่าครับไม่งั้นก็อาจจะจุกเลยครับโอ้แต่ก็ต้องปรบมือให้ทั้งคู่นะพี่สู้กันสนุกมากอ่ะแล้วมันโหถึงยกที่4เลยครับแล้วแลกกันมาตั้งแต่ยกแรกแรกด้านนี้ครับเปิดตัวสู้ดีนะครับพงศ์สิริครับโดนปั๊มในโอ้โหเข่านี่แรงครับมงคลชัยได้ฮุกซ้ายแหมละหมัดยังคล่อมเลยครับพงศ์สิรินี่จังหวะกระโจนต่อยครับโอ้โดนเต็มๆนะครับหมัดขวาของมงคลชัยครับโดนเต็มๆขมับนะครับโอ้โหโดนซ้ายครับพยายามจะสวนคืนด้วยขวานี่ครับโอ้โหสีหน้าแววตานี่ก็เหนื่อยนะครับพงศ์สิริและนี่คือผลการตัดสินนะครับ and the winner by technical knockout black corner มงคลชัย from นครราชสีมาสุดท้ายท้ายสุดก็เป็นมงคลชัยนะครับแม่TKO ไปในยกพิเศษยกที่4ครับส่วนคู่หน้าห้ามพลาดครับไทยปะทะกับอุซเบกิสถานพักแป๊บเดียวครับเรากลับมาลุยกันต่อนะครับกับคู่ซุปเปอร์ไฟท์มวยชายในพิกัดน้ำหนัก65กิโลกรัมสำหรับนักมวยไวท์คอร์เนอร์ฮิสฟรอมซามาคารประเทศ
อุซเบกิสถานครับ Please welcome the Knight of Uzbek Shahzod Gebuloyev และสำหรับนักมวย Black Corner นะครับ He's from อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรี Please welcome นักรบโพธารามสีตรังจัสมินซาวน่าเม่งจายกรรมการผู้ชี้ขาดของคู่นี้นะครับอาจารย์ถาวรเอียงอุบลครับให้คะแนน3ท่านอาจารย์ภูกิจพรามประยูนอาจารย์สมชายกะโฮทองและอาจารย์วิตริศแสงอรุณครับโอ้วันนี้ถือเป็นงานหนักของสีตรังเลยนะครับเจอกับนักมวยจากอุซเบกิสถานครับคนนี้เลยครับเชอร์ซอดเกบูโลเยฟครับฉายา The Knight of Uzbek วัย23ปีนะครับสูง181ซมต่อยมา36ครั้งชนะ27แพ้7เสมอ2ครั้งมาจากแคว้นสมาคารนะครับจากอุซเบกิสถานส่วนคู่ต่อกรของเขามาในมุมดำครับโอ้สักมานี่เทียบเลยครับรายนี้นี่22ปีนะครับชกมา63ครั้งชนะ49แพ้14ครั้งนักรบโพธารามสีตังจัสมินซาวน่าเม่งจ่ายนี่ครับขึ้นโปรไฟล์เทียบสัดส่วนให้ดูกันอีกครั้งครับอายุนี่อ่อนแก่กว่ากัน1ปีครับ65กิโลกรัมเท่ากันส่วนสูงครับสีตรัง175นะครับเชอร์ซอด181ซมโอ้สถิตินี้เป็นสีตรังครับที่ดูแล้วก็เหนือกว่าแล้วครับทางด้านมุมดำนี่มีคุณณรงค์วัฒน์บัวมานะครับขึ้นถอดมงคลให้กับทางด้านสีตรังครับโอ้โหเสียงเชียร์ดังครับน่าจะเป็นคู่ที่สนุกอีกคู่นึงครับลุยกันเลยครับสีตรังหัวก่อนเลยครับเปิดก่อนครับเชอร์ซอดก็สนองคืนครับด้วยหมัดโอ้โหเกมมันจะสั้นหรือจะยาวคุณเอกเดี๋ยวดูครับอย่างที่พี่บอมว่ามีนับมีน็อกหรือเปล่าเตะไปแล้วสอกมาสอกคืนเซอร์ซอดเตะขวาสีตังแหมไม่ชัวร์ยังไม่ออกเลยครับกระตุกแล้วก็แหมยังไว้ขวามาแล้วหนักๆเสียงดังฟังชัดเหลือเกินโอ้โหต่อยลำตัวครับมาหนักๆครับเชอร์ซอดรัวลำตัวรัวลำตัวแหมอย่าปิดครับอย่าปิดนานครับสีตังต้องโต้ด้วยนะครับหัวล่างไหมครับเชอร์ซอดหัวล่างโอ้อย่ารับเยอะครับอย่ารับเยอะครับแบบนี้พี่บอมใครดีใครอยู่แล้วล่ะถ้าออกกันแบบนี้ครับซ้ายสีตรังเซอร์ซอดย่อหาช่องนี่ครับล้วงมาแล้วที่ลำตัวศอกไปที่ใบหน้าโอ้ยังไม่ถึงกับปัดของสีตรังครับแต่ก็พยายามครับเข้ามาฝันสองยังไม่ถึงครับเชอร์ซอดกันเร่งตัวหลบเร็วจริงๆหัวล่างครับเชอร์ซอดหัวอีกทีนึงโอ้ขยันที่จะโดนหมัดครับโดนหมัดแหมลูกนี้ครับเสียหลักล้มลงไปด้วยลุกขึ้นมาว่าปูดแล้วพี่บอมโอ้โหนี่ครับแหมโดนครับโดนแล้วครับแบบนี้ปูดมันนิดนึงครับยังสบายสบายเอาร่วงไปครับนึงครับถ้าปูดแบบนี้แตกดีกว่าโปรนี่ก็คือเลือดข้างเลยครับบริเวณนั้นหัวไปครับฮุกซ้ายโอ้โหแกเหมือนจะขาอ่อนหรือเปล่าคุณเอกเขาเตะเขาโดนเข้าชาร์จครับทีนี้กองจำเบาล่ะหมัดขวามาสีตังเตะซ้ายเอ้าโดนขวาขึ้นจะไปต่อยลำตัวมาแล้วครับสีตังครับหัวซ้ายจะฟันสองเข้าไปวงในว่ายังไงไม่ทันว่าอะไรครับกรรมการแยกออกมาก่อนหมัดกำลังจะเคลื่อนพอดีเลยเตะขวาไปสีตัง
ศอกซ้ายครับงัดเอาไว้งัดเอาไว้หมัดขวาเตะขวาครับแต่ตัวเองโดนหมัดด้วยนะโอ้โหแข้งแรกมาครับเอาหมัดขวาถึงนะครับสีจังแม่เชซอนก็มีศอกงัดคืนก็โดนโอ้โหฤาษีบดยางครับแตกหรือเปล่าแตกไม่แตกเอา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 ร่วงครับโอ้โหเสียหลักครับลุกขึ้นมาว่ากันต่ออีกคนหนึ่งปูดอีกคนหนึ่งร่วงครับเอาแล้วครับร่วงอีกแล้วโอ้โหเอาลุกขึ้นมาครับกรรมการนับไปถึง8ครับอาจารย์ถาวรอีกบนนับไปแม่สีตังนี่พร้อมออกซองอยู่แล้วครับเอาไปต่อไปต่อแต่ยังไม่ถึงครับโดนขวาโอ้ดูเหมือนว่าสติยังไม่ค่อยฟื้นครับตอนนี้ต้องอาศัยเชือกครับเซซอนแกสลับกาดด้วยนะพี่เออจะงงหรือเปล่าเนี่ยสีตังงงไหมอ้าวโอ้โหโดนซ้ายครับโอ้โหโดนไปหนึ่งนับครับพักกันสักครู่ครับภาพช้ากันนะครับยกที่แล้วโอ้โหสีตังก็สู้สุดฤทธิ์ครับเชอร์ซอสนี่แกก็บวกสุดมันดูครับเกี่ยวแล้วก็ต่อยหมัดโอ้โหต่อยแต่ละหมัดนี่หนักๆแน่นๆครับลำตัวนะครับอัดเข้าไปแต่ว่าสีตังยังทนอยู่ได้ครับลามีสวนคืนซะด้วยอีกคนนึงโดนแล้วก็ปูดอีกคนโดนแล้วก็ล่วงครับกระโดดฤาษีบทยาซะเลยครับแล้วก็กวักมือเรียกด้วยนะเอาสิเอากับแกครับเซอร์ซอสครับแล้วก็หมัดขวาของสีตังแต่ตัวเองโดนไปแล้วก็มีร่วงเหมือนกันแหละครับจังหวะขวามาครับดูครับหมัดนี้ครับขอบพระคุณนะครับความมันแบบนี้บริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัดรถขุดคูโบต้าบีทแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับลุยต่อยก2ครับเดินเหมือนเดิมครับเชอร์ซอสพยายามต่อยซ้ายซ้ายนำไปแต่สีตังตอนนี้ต้องพิงเชือกกันครับพิงเชือกก่อนไปสาวหายมือด้วยยางเอาบวกซ้ายสู้ครับสีตังกระโดดมาครับศอกโอ้โหตอนนี้ครับมาแบบยังกับคลื่นลมเลยครับเชอร์ซอสครับฟันศอกเข้าไปรัวศอกเข้าไปโอ้โหคลื่นลมหรือพายุครับดูครับหักวงไอราก็มีครับศอกกลับโอ้โหวันนี้ขนมาโชว์เป็นกระบุงเลยครับแตกอีกแล้วของเก่าพุ่งเย็บเสร็จไปเองอ้าวศอกมาไหนๆก็ไม่มีอะไรจะเสียแล้วร่วงอีกแล้วโดนศอกครับโอ้แม่ความแตกว่าดูใจครับดูใจยังพยายามจะสู้ครับแต่ยังมึนอยู่ครับโอ้โหเลือดหยดติ่งๆเลยครับหยดติ่งๆอีกแล้วทางนะพี่บอมนะโอ้โหโอ้วิ่งเข้าหาเลยครับเจอซะโอ้โดนถีบหน้าครับแม่ชนวนเอาเลยครับวิ่งทะเลาะทางล่างก็โดนถีบสิครับโอ้แล้วดูการฟันสองแม่ครูครับเจอซอสรัวใหม่ครับรัวโอ้โหดูแม่รัวเป็นพม่ารำขวาเลยครับร่วงเลยครับโดนศอกซ้ายเรียบร้อยครับไม่ไหวครับพยายามจะกัดฟันเอาการปิดแผลเอาการคอเตะโต้แล้วแต่ว่าโอ้โหแกรัวมาแบบมาเป็นพายุเลยครับคุณหมออะไรนะพี่คุณหมออะไรคุณหมอข้อมือทองได้ฉายาแล้วคุณหมอข้อมือทองคุณหมอธีรศักดิ์บุพาชาติครับแหมแกวิบปั๊บวิบปั๊บทุกสัปดาห์เลยนะครับผมโอ้ดีครับดูแผลแตกของสีตรังครับแต่ก็ตอนนี้ไม่เป็นไรครับอยู่ในความดูแลของคุณหมอแล้วครับ
คุณหมอจิตศักดิ์ภูพัฒน์ดูภาพช้ากันอีกครั้งหนึ่งครับโอ้โหซ้ายไปก่อนแล้วแล้วศอกแกคมจริงๆครับเชอร์ซอสดูครับหักงวงไอราหักงวงไอราแล้วก็ตามด้วยศอกกลับโอ้โหมาทุกท่วงท่าเลยบอกนี่ศอกแรกนะครับลงไปนับก่อนโอ้โหดูครับงัดไปครับงัดแล้วก็ฟันฝึกมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะเลยครับศอกของเชอร์ซอสเกบูโลเยฟครับของดีจากอุสเบย์เลยครับจำชื่อเขาไว้ดีเถอะดูครับแม่ช็อตสุดและผลการตัดสินนะครับ The winner by technical knockout White Corner สุดสอด from อุสเบกิสถานท้ายสุดเป็นเซอร์ซอสนะครับโอ้โหศอกแกมาอย่างกับพายุเลยครับส่วนคู่หน้าพระเอกภูธรครับพร้อมจะมาอารวาสที่ไทยไฟท์ลีกจะเป็นใครพักแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาครับเอาละครับเรามาลุยกันต่อครับกับซูเปอร์ไฟท์มวยชายในพิกัดน้ำหนัก73กิโลกรัมสำหรับนักมวย White Corner He's from Amol ประเทศอิหร่าน Please welcome ตัวตึงแห่ง Amol มาซูดโมฮิเมียนและสำหรับนักมวย Black Corner นะครับ He's from อำเภอเมืองจังหวัดสงขลา Please welcome ขุนศึกสิมิลา10แสนจายุทธก้องซึมสำหรับกรรมการผู้ห้ามบนเวทีนะครับเป็นอาจารย์วิตริศแสงอรุณนะครับให้คะแนน3ท่านนะครับอาจารย์ภูกิจพรามประยูนอาจารย์ถาวรเอียงอุบลและอาจารย์พัฒนันพงษาป่านครับเดินทางมาถึงตรงนี้นะครับคู่ที่6ของรายการครับคู่นี้ในรูปแบบของซุปเปอร์ไฟท์ค่าเชือก73กิโลกรัมครับไทยปะทะกับอิหร่านเจ้าของฉายาตัวตึงแห่งอาโมลครับมาซูดโมฮิเมียนครับวัย33ปีสูง180เซนติเมตรต่อยมา24ชนะ20แพ้4ครั้งนะครับแหมน่าสนใจเลยทีเดียวครับนี่ครับโอ้โหรูปร่างนี้ตัวใหญ่จริงๆครับส่วนคนนี้ครับจากอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาครับอายุ20ปีสูง180นะครับรูปร่างดีเลยครับชกมา75ครั้งชนะ56แพ้17เสมอ2ครั้งขุนศึกสมิลา10แสนจ่ายุทธก้องสืบเทียบโปรไฟล์กันครับอายุนี่ห่างกัน13ปีนะครับ20กับ33ครับส่วนสูงเท่ากันไปครับ180ซมสถิตินี่โอ้โห10แสนกินขาดครับ75ครั้งกับ24ครั้งแต่ว่าโอ้โหบางทีเรื่องของสถิติมันต้องเก็บไว้ในลิ้นชักนะคุณเอกนะครับอยู่บนเวทีแห่งนี้ถ้าเป็นภาษามวยเขาบอกว่าชื่อเนี่ยว่าไง มีไว้เรียกแล้วชั้นนี่ไว้วันของอุ๊ยชื่อชั้นน่ะครับผมและกระดูกมีไว้ต้มซุปครับผมโอ้โหครบครันครับเดี๋ยวดูครับคู่นี้ครับช่วงท้ายๆแบบนี้ขอบพระคุณอีกครั้งนะครับบริษัทตรีเพชรอีสุสุเซลจำกัดรถขุดคูโบต้าบีทแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับ
24มีนานะอย่าลืมไปบอกเลยไปเที่ยวที่ปลวกแดงครับจังหวัดระยองครับเดี๋ยวดูพี่แสนชัยกับเที่ยวนี้ไม่พลาดกันละมาเยจอสัวจอมแลบลิ้นปิ้นตาเจอกับสุดยอดโคตรมวยแห่งสยามเตรียมตัวดูครับ24มิถุนายน24มีนาครับครับผมที่นั่นแฟนคลับของจอสัวผมว่าน่าจะเยอะนะต้องรอดูต้องรอดูไปดูคู่นี้กันก่อนครับ10แสนกับมาซูดครับโอ้ตัวใหญ่จริงๆครับทั้งคู่แต่เขาบอกว่าตัวใหญ่ล้มดังครับออกอาวุธแล้วก็เสียงดังซะด้วยแล้วเมื่อกี้เตะหนักซะด้วยครับหมายฟังชัดเหลือเกินครับอาวุธขวาอมองตรงกลางลำตัวพี่บอลพี่บอมแต่เตะข้างล่างแหมงงไม่งงครับมาซูดครับอย่างงงครับคืนมาแหมแล้วสิบแสนแกเร็วซะด้วยครับจึ๊กจั๊กจึ๊กจั๊กแหมจะกวาดให้ล้มไปแล้วยังไม่ล้มครับอ้าวระวังหมัดของมาซูดครับโอ้โหจักหักโอ้เรียวแรงเยอะจริงๆครับยักษ์ใหญ่จากที่รานครับเราเห็นความหนักแท่งของสิบแสนครับแล้วก็เห็นความน่ากลัวหมัดของมาซูดที่ออกมาครับแหมจะมีแข้งขวานะครับสิบแสนครับไม่ประมาทครับยกกาดสูงๆจิ้มลำตัวออกซ้ายไปครับแหมมาซูดมัวแต่เล็งครับยังไม่ออกครับสิบแสนโดนออกมามาซูดขยับ10แสนคอยอู้หูกระตวัดก้านคอเลยครับ10แสนโดนแข้งซ้ายเตะคืนเหมือนกันมาซูดโอ้เร็วจริงๆครับวันนี้10แสนครับบิ๊กป๊อปบิ๊กป๊อปครับมาซูดบางทีตามไม่ค่อยทันครับเอาออกซ้ายอีกแล้วโอ้โหเบื่อนะครับกำปั้นไปหยุด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 ตามสูตรตามสูตรเลยเดินเดินเข้าไปอ่ะสิบแสนทีผู้ก่อเตะขวาจับได้เกี่ยวได้แล้วก็เททิ้งไปเลยขยับเข้าไปครับมาสู้ต่อซ้ายแหมคิดว่าจะย่อแต่แกแค่ก้มลงมาแล้วก็กอดเก็บโดนแล้วมีสะเทือนเหมือนกันนะครับต้องระวังนะครับสิบแสนมาสู้ปรีเข้าไปครับไปไปที่พับนอกแหมชวนทะเลาะตลอดเลยครับมาซูดครับแต่ว่าสิบแสนบอกว่ายังไม่ถึงเวลาครับหมัดขวาไปเลยครับมาซูดแหมยังตัดไปดีเก่งเหลือเกินสิบแสนโอ้โหเตะสูงสูงครับพยักหน้าบอกขออีกหรือเปล่าครับมาซูดโดนอัดซ้ายอีกแหมแกคิดเยอะเลยครับมาซูดหัวอีกแล้วโอ้โหคอแทบหักครับลูกนี้หมัดซ้ายลุกขึ้นมายังแกว่งครับยังแกว่งต้องพยายามกระตุ้นตัวเองครับเช็ดหน้าเช็ดตาตอนนี้มันวิ่งวิ่งครับคุณเอกแล้วกาดซ้ายกับกาดขวาด้วยพี่แล้วซ้ายชิงเตะก่อนชิงต่อยก่อนนะครับเอ้าสลับมาเป็นกาดขวาอีกแล้วโอ้โหงงไม่งงครับงงไม่งงหมัดขวาจิ้มเข้าไปโอ้โหยังไม่ถึงครับสิบแสนต้องเป็นกาดซ้ายครับสิบแสนเตะเข้ากว่าครับสลับเป็นขวาแล้วก็โอ้โหไปพักกันก่อนครับคิดว่าจะจบยกนี้ซะแล้วแหมพักกันครั้งครับภาพช้าในยกแรกครับ10แสนกับมาซูดลูนิกกวาดล้มลงไปก่อนครับโอ้โหเบิร์กเลอร์เบิร์กชัยได้ดีลูนิกแข่งตวัดเตะนะครับโดนเต็มใบครับแต่ว่ายังยืนอยู่ได้นะครับด้วยความใหญ่ของร่างกายครับแต่ว่าหมัดนี้สิครับโอ้โหมาไม้คู่ครับแข่งซ้ายหมัดซ้ายหวดไปก่อนครับแล้วก็ตามด้วยซ้ายWe'll be right back.
ไปมาให้เลยครับลุยกันต่อครับยกที่2 10แสนก็จะมาเป็นกาดขวากาดซ้ายแต่ช็อตที่ได้น็อกนั้นจะมากาดซ้ายนะครับครับมาซ้ายอีกแล้วครับรอขึ้นการพอหรือเปล่าครับตีครับซ้ายเตะยัดท่อนแขนมาเลยแหละครับขวาเตะมาครับมาสูดบอกยกสูงหน่อยครับยกสูงหน่อยเดี๋ยวด้วยกระจับแหมยังไม่ขอนะครับมาสูดรอให้13เปิดอ่านไปพักนอกก่อนครับทีนึงดูแล้ว13ต้องมีความมั่นใจนะครับปัดขวามากระโดดเข่าลอยไปเลยครับไปเลยหรือเปล่าครับโอ้โหยังลุกขึ้นมาได้ดูดีครับศิลปะแม่ไม้มวยไทยครับโอ้เป็นนัดที่2แล้วครับคุณเอกครับ2ชั้นครับเสยกระโดงคางไปเลยครับจังหวะกระโดดเข่าของ10แสนโอ้โหโดนอะไรครับแต่ร่วงแล้วครับตอนนี้ครับมาซูดยังไม่ร่วงเสียหลักพี่ใจเย็นๆโอ้โหแล้วดูกระคว้างหมัดครับแรกตัวครับ10แสนโอ้ตอนนี้ต้องวัดดวงแล้วครับมาซูดครับโอ้โดนหักล้มลงไปอีกแล้วตอนนี้เสียวทุกดอกครับไม่รู้จะมายังไงครับเสียวทุกดอกขยับเข้าไปครับเจอแข้งซ้ายมาซูดเตะคืน10แสนโอ้หมัดขวาครับแม่อัปคัตสอยดาวขึ้นมาครับแล้วก็เทไปโอ้โหตอนนี้ล้มคว่ำกำลังหงายไปหลายครั้งแล้วครับมาซูดครับแต่ว่ายังสู้ครับจิ้มลำตัวโอ้หมัดของมาซูดตอนนี้หมัดขวานี่ไม่ได้ออกเลยครับออกไปก็ไม่ถึงครับ10แสนคว้ามาก่อนไว้ก่อนโอ้ถ้าเปลี่ยนอากาศซ้ายนี่ถือว่ายอดเยี่ยมครับทีนี้ก็งานหนักของมาซูดแหละครับเอายังไงดีครับพยายามเตะเข้าไปก็โดนเตะคืนเหมือนกันต่างคนต่างเตะว่าอย่างนั้นเถอะขวาหลุดขวาหลุดมาโดนไปแล้ว2นับนะครับมาซูดครับแต่ว่ายังสู้ครับโดนตึงแห่งอาโมครับดูปั๊มนอกดูเหมือนว่าจะออกมาผ่อนครับแต่จะเป็นแผนลวงหรือเปล่าครับ10แสนแยกมาก่อนครับมาซูดขยับเข้าไปครับ10แสนคอยยับคอยถีบเอาไว้เล็งตรงไหนเล็งตรงไหนเอาถีบไว้ก่อนครับเห็นหมัดเขาปล่อยออกมาครับแล้วเหมือนจะสู้ต่อได้ครับสู้ต่อได้ครับเดี๋ยวจะแหม่นิ้วไปโดนลูกตาเล็กน้อยแข้งขวาครับแข้งขวากระโดดเตะเลยพี่บอมโอ้โหดูว่าหลบทันครับลูกนี้หลบแบบนี้เสียวเหลือเกินครับแฟนๆบอกแบบนั้นแป๊บเดียวครับเดี๋ยวกลับมาในยกที่2โอ้โหโดนเตะเอวแอนเลยครับลูกนี้มาซูดหมัดขวาครับหลบแทบไม่ทันเลยครับมาซูดโมฮิเมียนกระโดดเข่าลอยลูกนี้ครับโอ้โหจังหนับครับนึกว่าจะไม่ลุกซะแล้วครับดูครับเข่าลอย2ชั้นเทคตัวสูงเหลือเกินครับแล้วก็เข่าซ้ายไปกระทบที่ปลายคางของมาซูดโอ้แต่ถือว่าท่าทรหดนี่สุดยอดเลยครับลุกขึ้นมาเร็วครับจากนั้นก็แหมยำใหญ่ใส่สารพัดเลยครับลูกนี้
ลุยกันต่อครับเดี๋ยวดูว่าจะมีช็อตเด็ดๆให้เห็นหรือเปล่าครับยกที่3มาซุขยับเข้าไป10แสนรอนี่รออยู่แล้วครับแข้งซ้ายรอขมือบรอขย่ำอยู่แล้วครับได้ปุ๊บลัดไว้ก่อนเก็บอาวุธของคู่ต่อสู้มาซุลุยเดินเข้าไปคิดช้าระวังแข้งซ้ายนะคิดช้าระวังแข้งซ้ายนะเตะซ้ายไปครับมาซุดความหวังอยู่ที่หมัดนะครับมาซุดโมฮีเมียนในขณะที่10แสนตอนนี้ก็มาแบบเซฟตี้เฟิร์สนะครับลื่นล้มลงไปโอ้โหท่านจะวิ่งเข้าหาแล้วครับมาซุดหนักกลัวครับทิ้งเตะซ้ายไปก่อนครับแหมหาตัวไม่เจอครับมาซุดต่อยก็ไม่โดนโอ้โหแกเร็วจริงๆครับปุ๊บปาปุ๊บปามาซุดที่ไฟที่แล้วนี่ผลงานดีเลยครับชนะนักมวยไทยไปครับแต่ว่าไฟนี้ตอนนี้สถานการณ์นี่ตกที่นั่งลำบากแต่ว่าฝียังมีหนักๆครับมาเตะเข้ากระจับหรือเปล่าครับเดินครับเดินต่อคว้าคอมาตีได้ไหมเอามีศอกครับมาซุดโอ้โหแรงกันเหลือเยอะครับเวียงเอา10แสนไปติดเชือกครับขยับเข้าไปครับมาซุดครับขวาครับจิ้มมาแล้วลำตัวมาแล้วมีตรงไหนเพิ่มเติมหรือเปล่ามีตรงไหนเพิ่มเติมหรือเปล่าก่อนไว้เลยครับสุนทรเก็บอาวุธแล้วก็เผาเวลาครับวิ่งเข้าหาแล้วครับมาซูดครับเดินเร็วๆหมัดขวาไม่โดนครับสิบแสนกอดไว้มาซูดก็พยายามผายมือครับบอกผมไม่กอดแล้วครับอย่ามารักกันตอนนี้ยับซ้ายไว้ครับสิบแสนโอ้โหสองไม่โดนหมุนออกมาครับโชว์ความพิ้วครับสิบแสนแหมโชว์ความพิ้วโชว์สายตาไม่โดนครับโอ้โหสองหมัดครับล็อกแน่นๆล็อกนานๆครับมั่นใจแล้วครับว่าก่อนหน้านี้ตัวเองโหได้แล้วก็ทำบุญมาเยอะครับสิบแสนครับตอนนี้ก็รอตั้งรับเก็บกันบางโต้จับไว้กอดไว้ครับปิดเกมบุกของคู่ต่อสู้แต่มาซูดบอกยังไม่พอครับคุณพอแต่ผมยังไม่พอครับมาแล้วครับ1 2หมัดของมาซูดศอกของมาซูดเดี๋ยวต่อลุยต่อครับหมัดซ้ายมาครับของเหลือปุ๊บแกชาร์จโถมเข้าไปกอดปั๊บครับ10แสนหมดยกที่3ครับยกสุดท้ายนี่ครับความน่ารักของทั้งคู่ครับก้มลงกราบเลยล่ะครับโอ้โหมันจริงๆภาพช้ากันเลยครับแข่งซ้ายไปครับมาซูดนี่ยกนี้ก็ถือว่าเดินเต็มสตีมครับเดินเต็มสูบเลยครับมาซูดเตะมาครับโอ้โหร้องโอ๊กเลยครับอย่าไปยุ่งกับผมครับอย่ามายุ่งแถวนี้เนี่ยดึงหลบครับปากศอกไม่โดนโอ้โหลูกนี้หุบขวาเข้าลำตัวและผลการตัดสินนะครับ and the winner isBlack Corner 10แสนfrom สงขลาพักสักครู่นึงก่อนนะครับคู่หน้ากลับมาคู่เอกคู่ส่งท้ายของรายการแล้วครับพระเอกประจำศึกของเรามาแล้วเพชรเอกบ้านไล่มนทาแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับท่านผู้มีเกียรติครับเรากลับมาเร้าใจกันต่อนะครับด้วยคู่ซุปเปอร์ไฟท์มวยชายในพิกัดน้ำหนัก65กิโลกรัมครับสำหรับนักมวยไวท์คอร์เนอร์ he's from เตหะรานประเทศอิหร่าน please welcome จอมบู๊แห่งเตหะรานเฮดาเอสกันดารีและสำหรับนักมวยแบล็คคอร์นะครับ he's from อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี please welcome จอมห้าวจากเมืองโอ่ง
พชรเอกบ้านไร่บนท่ากรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีคู่นี้นะครับหน้าที่ของอาจารย์ภูกิจพรามประยูนให้คะแนน3ท่านครับอาจารย์ถาวรเอียงอุบลอาจารย์สมชายกะโฮทองและอาจารย์วิตริศแสงอรุณครับมาถึงคู่เอกที่ทุกคนรอคอยนะครับอย่างที่คุณเอกบอกครับโอ้โหดาวดังดาวรุ่งของไทยไฟท์ลีกครับเพชรเอกบ้านไร่มนทากับเฮด้าเอสกันดารีจากอิหร่านนี่ครับพระเอกของไฮไฟก็มานะครับไซโยพุ่มพันม่วงครับวันนี้มาดูมาลุ้นมาเชียร์ด้วยนี่ครับโฉมหน้าของเฮด้าเอสกันดารีครับเจ้าของฉายาจอมบู๊จากเตหะรานครับวัยแค่21ปีชกมา32ครั้งชนะ28แพ้4ครั้งครับสูง171เซนติเมตรวันนี้ต่อยกันในพิกัด65กิโลกรัมนี่ครับมาถึงคนนี้ครับขาประจำของไทยไฟท์ลีกอยู่แล้ว19ปีครับชกมา52ครั้งชนะ48แล้วก็แพ้4ครั้งจากอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนะครับจอมห้าวจากเมืองโอ่งเพชรเอกบ้านไร่มนทาเทียบสัดส่วนนะครับอายุ19กับ21ครับส่วนสูงต่างกัน4เซนติเมตรประสบการณ์นี่ต่างกัน20ครั้งนะครับ52ครั้งกับ32ครั้งขอบพระคุณอีกครั้งนะครับบริษัทตรีเพชรอีสุสุเซลล์จำกัดรถขุดคูโบต้าบีทแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับสายโยคุ้มพันม่วงก็มาบริกรรมคาถาให้กับเพชรเอกบ้านไร่มุนทานะครับเดี๋ยวดูครับคู่ส่งท้ายของเราค่ำคืนนี้ครับซุปเปอร์ไฟท์คาดเชือกรุ่น65กิโลกรัมครับเพชรเอกก็ฝีมือดีอาวุธเยอะอยู่แล้วส่วนเฮดาเอสกันดารีนี่ประเภทจอมบู๊อีกคนนะครับแล้วก็หมัดของเขาที่อันตรายใช่เล่นครับแต่เดี๋ยวดูว่าจะฝ่าดงแข้งของเราได้หรือเปล่าครับแบบพิ้วทีเดียวครับวันนี้เพชรเอกบ้านไร่มุนทาเอ้ามาแล้วครับหมัดครับซิกเนเจอร์ของเฮดาครับเข้ามาตีครับวงในโอ้วงในก็ใช้ย่อยครับตีมากันตีคืนครับหัวล่างก่อนครับเพชรเอกหัวบนโอ้โหขาดแต่หัวกลางครับตอนนี้เดี๋ยวดูครับว่าหัวกลางจะมาเมื่อไหร่แต่ว่าแต่ละแข้งการนี่ออกแบบเน้นๆเลยนะครับแข้งของเพชรเอกครับโอ้โหมาแล้วครับโอ้โหหมัดโอ้ทั้งหมัดทั้งศอกครับตอนนี้ระดมเข้ามาเอาแข้งซ้ายคืนครับเพชรเอกโอ้ต่างคนต่างโดนครับต่างคนต่างมีสิทธิ์เลยครับหมัดจับแข้งแล้วครับทีนี้ครับขยับเข้าไปครับเฮด้าหมัดเอามาเพชรเอกก็มีหมัดซ้ายครับซ้ายหน้าครับคอยบวกไว้ก่อนขวาหลังมาแล้วเตะขวาไปเตะขวาคืนโหมเลยครับโอ้จะไปเที่ยวครับจะไปเที่ยวครับนอกเวทีไม่มีอะไรแค่เที่ยวครับใจเย็นๆใจเย็นๆดีครับกรรมการนี่จับไว้ทันพี่บอมนะเร็วครับดันทางด้านเพชรเอกล้มลงไปโอ้จับตาดูให้ดีครับอย่ากระพริบตาครับคู่นี้โอ้โถงเอาหันหน้ากลัวครับเฮด้าเจอเข่าเพชรเอกร่วงลงไปอีกแล้วขยับเข้าหานะครับเฮด้าเพชรเอกก็รอตั้งรับครับหมัดซ้ายครับซ้ายหน้ากระแทกไว้เฮด้าหมัดมาเพชรเอกหมัดคืนเข้ามาโอ้โหแข่งขวานะเตะแล้วแล้วก็โหนอีกเลยครับหืมขี่ม้าสมเมืองหรือเปล่าเฮด้ามีสีหน้าแววตานี่โหจ้องทางด้านของเพชรเอกไม่กระพริบเลยครับอยากจะขอโป้งเดียวโครมเดียวแต่ว่าเพชรเอกนี่แกมีมูฟเมนต์มีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดนะครับขยับมาครับขอขวาแม่นๆอีกสักทีห
ัดฮุกซ้ายโอ้โหขวาตรงครับนี่ครับโบแต่รอครับเป็นเอกเสิร์ฟให้ก่อนหมดยกครับแหมระทึกจริงๆครับพักกันสักครู่หนึ่งภาพช้าของยกแรกนะครับแข้งซ้ายของเพชรเอกครับนี่โดนีหลับตาปีเลยครับมีย่อนะครับแต่ว่าตามชาร์จเข้าไปก็ยังโดนไม่จังครับสำหรับเฮด้านี่ครับโอ้กัดฟันสวนแข้งขวาคืนครับแล้วดูแกโหนจะพาไปเที่ยวนอกเวทีซะแล้วครับเฮด้าแต่ว่ากรรมการคว้าไว้ทันครับไปใส่ก็พยายามจะโหนเอาน้ำหนักตัวทิ้งลงไปนะครับนี่ฮุกซ้ายดีครับขวาตรงยังไม่ลุยกันต่อครับยก2ครับผู้เอกวันนี้ครับเพชรเอกบ้านไร่มนทากับเฮด้าเอสกันดารีจากอิหร่านหัวขวาไปก่อนเลยครับหัวขวาโอ้โหเต็มใบครับลูกนี้ค่ะค่อยย่อลงไปกับเฮด้างงครับงงไม่งงลุกขึ้นมายังยืนแกว่งๆไหวไม่ไหวครับเพชรเอกไม่ต้องรีบครับเวลาเหลือเฟือจะหวนทีนึงครับ1 2โอ้โหนี่ขยับซ้ายครับกระเด็นออกไปแล้วเรียบร้อยจบเกมกันทีเลยครับแบบนี้โอ้โหก้านคอที่ตัวเปิดนะครับนี่ครับเสิร์ฟรอบเวทีนะครับเพชรเอกบ้านไร่หมดทาครับแม่ถูกใจ FC เลยครับนี่ครับแหมคุณหมอข้อมือทองครับขึ้นไปปฐมพยาบาลเฮด้าเอสกันดารีแล้วครับโอ้ยังงงอยู่ครับเฮด้าเกิดอะไรขึ้นโอ้เอาจนได้ครับวันนี้ครับเพชรเอกครับแหมเบ็ดเสร็จแล้วก็เด็ดขาดเลยครับชาติเรียบร้อยครับนี่ครับโอ้โหน้ำบานเลยครับโอ้ตาลอยตาลอยด้วยตาลอยนี่ไม่ได้คอยแฟนนะครับไม่ใช่ครับโดนแข้งนี่แหละครับดูครับแข้งของเพชรเอกครับเจอหัวหนักๆมั้งแต่ยกแรกแล้วนะครับดูครับย่อลงมาเล็งแล้วก็หัวเป็นเต็มก้านเลยครับดูอีกครั้งครับนี่แข้งแรกก่อนนะครับครับแล้วดูแข้งสองครับโอ้โหเต็มใบครับเต็มเต็มคำหมับหันหลังเข้ามุมเลยครับกรรมการนับไปถึง8จากนั้นก็โอ้โหเหมือนกับแค่เติมเต็มเลยครับเพราะว่าเฮด้านี่ก็มึนไปหมดเลยครับนี่หมัดยับซ้ายกระแทกครับลงไปนอนกับพื้นเวทีก็และผลการตัดสินนะครับ The winner by technical knockoutBlack Corner เพชรเอก from ราชบุรีท้ายก็เป็นเพชรเอกบ้านไร่มนทานะครับแหมวันนี้โชว์ฟอร์มสวยสดงดงามเลยครับ